เดี๋ยวอาจารย์ทวนให้หน่อยนึงนะครับคำว่าอิมมูโนโลจีนะครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการป้องกันของร่างกายนะครับการศึกษากลไกการป้องกันการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะครับซึ่งมันก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานั่นแหละนะครับทีนี้คำว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถพร้อมทำงานทันทีนะครับเป็นแบบที่พร้อมทำงานทันทีถ้าหากเขาเจอสิ่งที่คิดว่าเป็นเชื้อโรคหรือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเขาก็จะจัดการด้วยกระบวนการแบบที่เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะครับส่วนแบบที่2นะครับก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น adaptive immune response นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็น acquired immune response ก็ได้2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นตำราโบราณนะครับเป็นแบบโบราณหน่อยตัวเนี้ยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็น specific immune response นะครับก็คือภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับตัวที่มีมาแต่กำเนิดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น non-specific immune response นะครับหรือเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช้2คำนี้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยต่อให้เป็นภูมิคุ้มกันแบบที่มีมาแต่กำเนิดเนี่ยเขาก็มีความจำเพาะกับปลายทางที่เขาดีเทคเหมือนกันนะครับเพราะสิ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันดีเทคเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่า PAPM นะครับหรือ PAM นะครับ PAM ก็คือ Pathogen Associated Molecular Pattern นะครับจอไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์เขียนข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะครับตัว pathogen associated molecular pattern เนี่ยก็คือโมเลกุลอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นแบบลักษณะที่พบบ่อยๆในเชื้อก่อโรคนะครับอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบเนาะก็จะเหมือนกับถ้าหากเราเห็นตัวละครในละครเนี่ยที่แบบไว้หนวดเยอะๆแล้วก็แต่งตัวสกปรกใส่แว่นตาดำอะไรเงี้ยผมเผ่าลุงลังหน่อยเราก็จะคิดว่าเนี่ยต้องเป็นผู้ร้ายแน่นอนนะครับแพมก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้มีความแม่นยำ 100% นะครับแต่มันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอจะเดาได้คร่าวๆเฮ้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นเชื้อก่อโรคนะครับร่างกายเราก็จะทำงานประมาณนี้นะครับทีนี้กลไกนะครับที่เป็น innate immune response หรือ innate immunity เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นตัวการป้องกันด่านที่1กับด่านที่2นะครับด่านที่1ก็ได้แก่พวกกลไกทางกายภาพต่างๆนะครับพวกผิวหนังต่อมนี่นู่นนั่นนะครับที่มันอยู่ชั้นนอกของเรานะครับเป็นจุดแรกที่จะเจอเชื้อนะครับแล้วก็มีกลไกทางเคมีนะครับกลไกทางพันธุกรรมหลังจากนั้นนะครับถ้าหากกลไกด่านที่1ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะเป็นหน้าที่ของกลไกด่านที่2นะครับอ
ีนี้ตัวกลไกด่านที่2นะครับก็จะมีเรื่องของอาการบวมแดงนะครับหรืออาการอักเสบนะครับแล้วก็อินเตอร์เฟอรอนนะครับซึ่งอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยเป็นสารเคมีที่เซลล์เนี่ยจะผลิตออกมาเมื่อมีการติดเชื้อภายในเซลล์นะครับการติดเชื้อภายในเซลล์ก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียนะครับพวกอินตราเซลลูลาร์แบคทีเรียพวกแบคทีเรียที่ติดเชื้อภายในเซลล์ก็จะมีบางชนิดนะครับที่ทำได้แล้วก็การติดเชื้อไวรัสนะครับอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยผลิตออกมาจากเซลล์ที่ติดเชื้อเพื่อที่จะไปเตือนเซลล์ข้างๆนะครับเซลล์ข้างๆก็จะมีการพัฒนากลไกเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองติดเชื้อตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ติดเชื้อตอนแรกผลิตอินเตอร์เฟอรอนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จริงๆตัวมันเองอ่ะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ว่ามันป้องกันการติดเชื้อลุกลามนะครับแล้วก็อีกกลไกนึงนะครับของกลไกด่านที่2นะครับก็คือฟาโกไซโทซิสนะครับก็คือการจับกินพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับพวกนี้จะมีเซลล์บางชนิดที่ทำได้นะครับเซลล์ที่ทำหน้าที่นี้ได้เราจะเรียกรวมๆว่าเป็นฟาโกไซต์นะครับหรืออาจจะเรียกว่าฟาโกไซติกเซลล์ก็ได้นะครับก็จะมีเม็ดเลือดขาวบางชนิดที่มีคุณสมบัตินี้นะครับและสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับสิ่งแปลกปลอมซึ่งเราใช้คำว่า adaptive หรือ acquired immunity นะครับเราจะใช้แค่2คำนี้ไอ้คำว่า immunity ตัวเนี้ยบางที่ก็จะใช้คำนี้immune response นะครับ immunity เนี่ยแปลว่าภูมิคุ้มกันนะครับส่วน immune response เนี่ยก็คือเป็นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันนะครับก็ใช้คล้ายๆกันนะ2คำนี้เราจะเห็นแบบก็ใช้บางที่ก็จะใช้คำหนึ่งบางที่ก็ใช้คำหนึ่งให้เรารู้ไว้ว่ามันมีความหมายใกล้เคียงกันมากนะครับซึ่งรูปแบบของการทำงานอันเนี้ยจะต้องเจอกับสิ่งแปลกปลอมก่อนนะครับคราวนี้สิ่งแปลกปลอมในที่นี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าแอนติเจนนะครับแอนติเจนก็คือโมเลกุลอะไรก็ได้ที่มันสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้นะครับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าเป็น antigenic นะครับ property ซึ่งโมเลกุลที่เป็น antigen เนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับมันก็จะมีโมเลกุลบางอย่างนะครับที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับรีเซปเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวรับพอรับไปแล้วนะครับมันก็จะถูกส่งต่อไปให้กับเม็ดเลือดขาวนะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวที่ทำงานในระบบ adaptive immune นะครับมันก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์นะครับพอมันมีการส่งต่อแอนติเจนให้นะครับมีการส่งต่อแอนติเจนให้กันแบบนี้นะครับกระบวนการต่อไปก็คือมันก็จะเลือกนะครับว่ามันจะตอบสนองรูปแบบไหนนะครับระหว่างแบบที่1กับแบบที่2อันนี้นะครับแบบที่1นะครับก็คือการตอบสนองโดยใช้สารน้ำนะครับหรือว่า humoral immunity นะครับซึ่งคำว่าสารน้ำตัวเนี้ยมันก็หมายถึงการตอบสนองโดยการสร้างอิมมูโนโกลบูลินนะครับชื่อย่อก็คือ IG นะครับ I ใหญ่ G เล็ก
อีกชื่อนึงนะครับก็คือแอนติบอดีนะครับอีกชื่อนึงของอิมมูโนโกลบูลินก็คือแอนติบอดีซึ่งตัวแอนติบอดีเนี่ยเป็นโปรตีนที่สามารถละลายอยู่ในน้ำเลือดได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการตอบสนองโดยใช้สารน้ำนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการตอบสนองชนิดพึ่งเซลล์นะครับหรือว่าใช้เซลล์เป็นตัวกลางในการตอบสนองภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น cell mediated immunity นะครับตัวย่อก็คือ CMI นะครับ R ทำไมถึงเรียกว่า CMIR เพราะว่าปกติเขาจะใช้คำว่า cell mediated immune response นะครับก็เลยเป็น CMIR ส่วน humoral immune response นะครับก็จะย่อว่า HIRทีนี้2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับ2ตัวนี้ต่างกันยังไงก็ตัวแรกนะครับมันก็จะใช้กับพวกที่ติดเชื้อภายนอกเซลล์นะครับส่วนพวกที่2ก็จะใช้กับการติดเชื้อภายในเซลล์และทั้ง HIR กับ CMIR เนี่ยมันมีทั้งชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีชนิดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแบบสังเคราะห์ก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องไปดูเพิ่มเองนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งประเภทของเม็ดเลือดขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตามจำนวนรูปนะครับการมองเห็นเม็ดไกโนในไซโตพลาซึมนะครับแล้วก็ความสามารถในการเกิดฟาโกไซโทซิสนะครับแล้วก็ถ้าเห็นหน้าเขาแบบนี้เราก็ควรจะบอกได้ว่ามันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดไหนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหรือมีหน้าที่อะไรนะครับในระบบภูมิคุ้มกันเราก็ควรจะบอกและอธิบายให้ได้นะครับว่านี่คือเม็ดเลือดขาวชนิดอะไรนะครับปกติแล้วเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็ในภาวะไหนจะพบเม็ดเลือดขาวชนิดไหนเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าติดเชื้อแบคทีเรียระยะแรกๆจะเจอนิวโตรฟิลเยอะนะครับถ้าคนที่มีพยาธิก็จะเจออีโอซิโนฟิลเยอะนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้จะเจอเบโซฟิลกับอีโอซิโนฟิลเยอะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิมโฟไซต์เนี่ยลิมโฟไซต์มันมีกี่ประเภทนะครับส่วนโมโนไซต์เนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นแมโครเฟจที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆได้อย่างนี้นะครับประเภทของประเภทของลิมโฟไซต์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พัฒนาการของเม็ดเลือดขาวนะครับเขาพัฒนาการมาจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ชนิดไหนนะครับอะไรเป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดแรกๆของเขาถ้าเห็นชื่อก็น่าจะนึกให้ออกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของกระบวนการอักเสบนะครับเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นมานะครับอย่างตัวนี้นะครับและตามนี้ก็ควรจะเปิด YouTube มาแล้วเราก็ลองอธิบายด้วยตัวเองซิอธิบายได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการฟาโกไซโตซิสนะครับรวมถึงการพรีเซนต์แอนติเจนนะครับการพรีเซนต์แอนติเจนว่ามันพรีเซนต์ยังไงผ่านโมเลกุลที่มีชื่อว่าอะไรนะครับสิ่งที่เม็ดเลือดขาวนะครับใช้ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม
คือสิ่งที่เรียกว่าแพมและรีเซปเตอร์ที่อยู่บนเม็ดเลือดขาวเราเรียกว่า PRR อะไรประมาณนี้นะครับกระบวนการจัดการกับพยาธิที่อินเฟกต์นะครับเม็ดเลือดขาวในภาพคือเม็ดเลือดขาวชนิดไหนที่อยู่เยอะๆแบบนี้นะครับก็น่าจะนึกออกเนาะการผลิตอินเตอร์เฟรอนนะครับในเซลล์ที่ติดไวรัสมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องของคอมพลีเมนต์นะครับคอมพลีเมนต์มีอะไรกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้บ้างก็มีอยู่3อย่างใช่ไหมมีอันแรกก็คือเป็นคลาสสิคอลพาธเวย์ก็คือเกิดปฏิกิริยากันระหว่างแอนติบอดีกับแอนติเจนนะครับส่วนอันที่2ก็คืออัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์นะครับก็อย่างเช่นมี LPS นะครับหรือเจอร์จีสโมเซลวอลนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมลองไปดูมาในวิดีโอมีคำตอบนะครับแล้วก็พาธเวย์ที่3นะครับก็คือเลคตินพาธเวย์นะครับเจอในเชื้อชนิดไหนบ้างนะครับก็ลองดูนะครับแล้วหลังจากที่เกิดคอมพลีเมนต์แอคทิเวชันแล้วนะครับปลายทางได้อะไรนะครับส่วนมากก็จะได้เป็นเมมเบรนแอทแทคคอมเพล็กซ์ใช่มั้ยแล้วมีอะไรอีกไหมนะครับนอกจากเมมเบรนแอทแทคคอมเพล็กซ์ลองไปดูมานะครับอันนี้ก็คือรีแคปที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับส่วนเนื้อหานะครับของวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ acquire หรือ adaptive immune response นะครับซึ่งตัวที่เป็นผู้ทำหน้าที่หลักนะครับก็คือลิมโฟไซต์ทั้ง B และ T ลิมโฟไซต์นะครับลิมโฟไซต์ก็คือไอ้เจ้าเม็ดเลือดขาวที่กลมๆนะครับมองไม่เห็นแกนูส่วนนิวเคลียสติดสีออกม่วงๆหรือน้ำเงินนะครับมีนิวเคลียสกลมๆเกือบจะเต็มเซลล์และพวกนี้จะอยู่ในเลือดเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเขาจะมีการไมเกรตหรือว่ามีการอพยพไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งน้ำเหลืองก็คือลิมนะครับต่อมน้ำเหลืองก็คือลิมโนดดังนั้นเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นลิมโฟไซต์เพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่ไปอยู่ในระบบน้ำเหลืองซะเป็นส่วนมากนะครับทีนี้การตอบสนองแบบ adaptive immune response เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือ HIR นะครับกับ CMIR HIR ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสารน้ำนะครับใช้แอนติบอดีหรืออิมมูโนโกลบูลินซึ่งเป็นโปรตีนละลายน้ำเนี่ยในการทำงานนะครับการทำงานก็คือจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับพอเขาจับกันแน่นปุ๊บตัวแอนติบอดีเนี่ยที่มันเป็นชิ้นส่วนของเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะเกิดการหมดสภาพนะครับหรือกลายเป็นกลางนะครับเราเรียกว่านิวทรัลไลซ์นะครับพอนิวทรัลไลซ์เสร็จมันอาจจะอินเฟกต์ไม่ได้นะครับหรือบางกรณีมันก็อาจจะรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการตกตะกอนนะครับเกิดกระบวนการโคแอคูเลชันนะครับก็คือรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ตกตะกอนประมาณนี้นะครับส่วน CMIR นะครับตัวนี้จะใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นตัวกลางนะครับตัวนี้มีเซลล์เป็นตัวกลางเพื่อที่จะทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับไม่ให้เกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อข้างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีหน้าที่ทำลายเซลล์ผิดปกติอย่างเช่นพวกเซลล์มะเร็งนะครับคนที่ร่างกายปกติจะต้องมีทั้งสองระบบทำงานคู่กันอย่างสมดุลนะครับจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้แต่ก็จะมีบางคนนะครับที่มี
ระบบภูมิคุ้มกันตัวนี้บกพร่องไปนะครับถ้าหากบกพร่องทั้งสองอันเลยนะครับเราเรียกว่ากลุ่มสะกิดนะครับสะกิดก็คือ severe combined immunodeficiency syndrome นะครับก็คือบกพร่องทั้งภูมิคุ้มกันแบบ HIR แล้วก็ CMAR แบบถาวรคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นอาการเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเป็นเรื่องของเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับก็จะทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยคนพวกนี้เขาก็จะอ่อนแอมากๆจะต้องใช้ชีวิตแบบปลอดเชื้อนะครับก็จะต้องกินอาหารที่แบบปราศจากเชื้อแล้วก็เจอเชื้อจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะว่าถ้ามีเชื้อจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปตัวเขาก็จะเหมือนกับอาหารเลี้ยงเชื้อเติมอะไรเข้าไปเชื้อก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ง่ายเขาต้องใช้ชีวิตแบบปลอดเชื้ออยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับในการที่ระบบadaptive immune response เนี่ยจะทำงานได้มันก็จะอาศัยการ detect antigen นะครับอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ antigen เนี่ยก็หมายถึงอะไรก็ตามนะครับที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับมันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นสิ่งใหม่สำหรับร่างกายนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเรามองในมุมกลับกันเนาะสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นนะครับแม้ว่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนได้เหมือนกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นเซลฟ์แอนติเจนได้เหมือนกันทีนี้คำว่าแอนติเจนเนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะมีทั้งเซลฟ์แอนติเจนนะครับก็คือเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อของเราเองนะครับพวกสารที่มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนสูงๆนั้นก็จะเป็นสารพวกโปรตีนนะครับและตัวเราเองเนี่ยก็ประกอบด้วยโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนในตัวเราเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนนะแต่ว่าคนปกติเนี่ยร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อภูมิต่อแอนติเจนของตัวเองนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตามกลไกปกติเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการโทเลอรันซ์ต่อเซลฟ์แอนติเจนนะครับก็คือมันจะต้องทนต่อการกระตุ้นของแอนติเจนที่เป็นแอนติเจนของตัวเราเองนะครับมันจะต้องทนได้จะต้องไม่ตอบโต้นะครับไม่ตอบสนองเพราะถ้าร่างกายของเราเนี่ยสร้างสิ่งต่างๆออกมาตอบสนองต่อแอนติเจนของตัวเราเองมันก็จะเป็นการทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองหรือว่าออโตอิมมูนนะครับนอกจากนั้นนะครับส่วนประกอบของเซลล์ที่แก่ตัวหรือตายลงไปเนี่ยก็สามารถเป็นแอนติเจนได้เหมือนกันนะครับพอมันเป็นแอนติเจนแบบอ่อนๆปุ๊บนะครับก็จะทำให้พวกเซลล์ฟาโกไซต์เนี่ยมากินเศษเซลล์ที่ตายลงไปแล้วก็นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลสารอาหารนะครับอันถัดมานะครับก็คือทูมเมอร์แอนติเจนนะครับก็คือแอนติเจนจากเนื้องอกตัวนี้มันก็จะไปกระตุ้นพวกทีเซลล์นะครับให้มาทำลายเนื้องอกพวกนี้นะครับแต่ T เซลล์ของแต่ละคนเนี่ยจะมีความไวต่อทูมเมอร์แอนติเจนเนี่ยที่ไม่เท่ากันคนที่กลไกในการตรวจสอบแอนติเจนเนื้องอกดีก็จะทำให้เป็นมะเร็งได้ยากนะครับแต่ถ้าหากเป็นคนที่กลไกการตรวจสอบเนี่ยทำได้ไม่ดีมากนักนะครับก็จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือฟอร์เรนซ์แอนติเจนนะครับก็คือเป็นแอนติเจนที่มาจากนอกร่างกายนะครับตัวนี้ก็พวกแอนติเจนของพวกเชื้อโรคนะครับก็จะจัดอยู่ในนี้นะครับนอกจากเชื้อโรคแล้วสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นเนาะอย่างเช่นพวกเศษหินเศษไม้ที่มันตำเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟอร์เรนซ์แอนติเจนได้เหมือนกันนะครับ
รวมถึงอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็น foreign antigen ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีกระบวนการ tolerance ต่อ antigen ของอาหารนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การ tolerance ต่ออาหารเนี่ยมันหายไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดการแพ้อาหารนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยถ้าหากการตอบสนองตรงนี้รุนแรงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้อาการแพ้เนี่ยมันรุนแรงมากเท่านั้นนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง HIR กับ CMIR เนี่ยความแตกต่างมันก็จะมีความต่างกันอยู่หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับเวลาที่ระบบ Humoral Immune Response เนี่ยสามารถทำงานได้ตั้งแต่เจอแอนติเจนเข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะครับก็คือประมาณ 4-5 วันนะครับบางคนอาจจะนานกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ CMIR นะครับก็จะใช้เวลาที่สั้นกว่าก็คือประมาณ 1-2 วันเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีของ HIR เนี่ยมันจะมีระบบ Memory นะครับที่ช่วยให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อซ้ำหรือว่า secondary response เนี่ยมันมีระยะเวลาที่เร็วขึ้นนะครับก็คือมันจะเหลือเวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 วันนะครับใน secondary response ซึ่งเราก็เอาหลักตรงนี้แหละมาใช้กับการทำวัคซีนนะครับเพราะถ้าหากเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเราซ้อม primary response และซ้อม secondary response ไปแล้วนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยมันจะมีเข็ม1เข็ม2เนาะพอมันติดเชื้อจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการติดเชื้อครั้งที่3แล้วนะครับมันก็เลยจะทำให้การตอบสนองเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าทั้ง HIR และ CMIR เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าmemory cell นะครับมันมี memory cell ทั้งคู่นะครับแต่ว่า CMIR เนี่ยรอบแรกมันก็ไวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นรอบ2มันก็ไม่เร็วไปกว่านี้แล้วนะครับมันไม่สามารถเร็วไปกว่านี้ละแล้วก็เซลล์ที่ใช้ในการทำงานนะครับเซลล์ที่มีบทบาทหลักถ้าเป็น HIR ก็จะเป็น B cell นะครับที่อยู่ในเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะครับอย่างเช่นต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็ตับส่วน CMIR เนี่ยตัวที่ทำหน้าที่นะครับจะเป็น T cell ที่มีการไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดนะครับแต่มันก็จะมีหลายๆกรณีนะครับที่ B cell ตัวเนี้ยที่มันไปเจอเชื้อโรคมาเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น antigen presenting cell นะครับเพื่อที่จะเสนอแอนติเจนให้กับตัวระบบของ T cell นะครับเพื่อให้ T cell เนี่ยทำหน้าที่ต่อไปส่วนอันนี้นะครับเป็นการพัฒนาของลิมโฟไซต์เนาะเราก็เรียนมาแล้วคร่าวๆว่ามันจะเริ่มมาจากเซลล์ต้นกำเนิดเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิมโฟไซต์กับเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นเนาะก็คือฮิมาโตโพอิติกสเต็มเซลล์นะครับตัวนี้พัฒนาไปเป็นเม็ดเลือดขาวทุกชนิดเลยรวมถึงเม็ดเลือดแดงด้วยนะครับฮิมาโตโพอิติกสเต็มเซลล์เนี่ยจากนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ไปเป็นตัวไมอีลอยด์เซลล์โปรเจเนเตอร์เนาะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นลิมฟอยด์โปรเจเนเตอร์นะครับซึ่งลิมฟอยด์โปรเจเนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นต้นกำเนิดของลิมโฟไซต์ทุกประเภทนะครับรวมถึงพวก natural killer cell ด้วยนะครับซึ่งตัวลิมฟอยด์โปรเจเนเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาแยกออกไป2ส่วนนะครับตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในไขกระดูกทั้งคู่เลยนะครับอยู่ในไขกระดูกทั้งคู่เลยมันจะมีเซลล์ส่วนหนึ่งที่ยังพัฒนาต่อในไขกระดูกนะครับมันก็จะกลายไปเป็น B cell นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ไปยังต่อมไทมัสนะครับมันก็จะกลายไปเป็น T cell นะครับในกระบวนการพัฒนานะครับมันก็จะมีการสลับ
ตำแหน่งของยีนนะครับเดี๋ยวเราดูข้างบนนะครับดูข้างบนตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นการสลับของยีนนะครับในแฟกเมนต์ที่เรียกว่า IGH นะครับส่วนฝั่ง T cell นะครับจะเป็นการสลับตำแหน่งของยีนในกลุ่ม TCR beta ยีนนะครับมันก็จะเรียงกันนะครับจนได้ความหลากหลายเป็นล้านๆอย่างนะครับเป็นล้านๆ possibility นะครับก็คือแบบมีความเป็นไปได้เยอะมากจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเช็คพอยต์ข้อที่1นะครับหรือว่า first checkpoint นะครับทีนี้ตัวที่ไม่ผ่านเช็คพอยต์นะครับมันก็จะเกิดการ apoptosis นะครับเราเคยได้ยินคำนี้ไหม apoptosis เคยค่ะเคยค่ะเคยค่ะโอเคมันก็คือการตายแบบสวยค่ะใช่ตายหรือสวยก็คือตายไม่มีแบบไม่มีพยาธิสภาพนะครับคำว่าตายสวยก็แสดงว่ามันจะไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตายอย่างสงบนะครับตายแบบสงบไปชิ้นส่วนของเซลล์ก็จะถูกรีไซเคิลไปนะครับจากนั้นเซลล์ที่ผ่านกระบวนการ first checkpoint นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการสลับตำแหน่งของยีนอีกรอบนึงนะครับข้างบนนะครับตอนแรกเนี่ยเป็น IGH เนาะคราวนี้ก็จะเป็น IGL นะครับ rearrangement นะครับส่วนข้างล่างนะครับจากตอนแรกเป็น TCR beta เนาะก็จะกลายเป็น TCR alpha gene หรือ rearrangement นะครับพอมันสลับอีกรอบนึงความหลากหลายมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเช็คพอยต์นะครับทีถ้าหากมันไม่ผ่านนะครับพวกที่ไม่ผ่านก็จะเกิดการ apoptosis อีกนะครับและพวกที่เหลือนะครับก็จะกลายเป็น B cell นะครับกลายเป็น T cell ไม่ว่าจะเป็น helper หรือ killer นะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันจะยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า naive cell อยู่นะครับ naive ก็คือมันยังเป็นเหมือนกับเด็กอ่อนหัดแหละก็คือแบบมีความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับรู้ว่าเดี๋ยวถ้าหากฉันเจอกับแอนติเจนที่พอดีกับฉันฉันก็ค่อยไปเพิ่มจำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนายิปเซลล์ก็คือเนี่ยยังเป็นเซลล์วัยกระต่ออยู่เป็นเซลล์ที่เตรียมพร้อมไว้แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะยังไม่สามารถไปสู้กับใครได้นะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการแอคทิเวชันอีกนะครับทีนี้เมื่อมีการติดเชื้อเข้ามานะครับเมื่อถูกกระตุ้นเนาะถ้าเป็นการติดเชื้อพวกแบคทีเรียไวรัสลาอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะไปทางการกระตุ้น B cell นะครับแต่ถ้าเป็นพวกการติดเชื้อแบบเข้าไปในเซลล์แล้วนะครับมันก็จะมากระตุ้น T cell ถามว่าไวรัสเนี่ยกระตุ้น B cell ได้ไหมกระตุ้นได้นะครับแต่มันจะต้องเป็นไวรัสที่ยังเป็นอนุภาคอิสระอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นไวรัสที่โดนทำลายไปแล้วแล้วก็มีแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์เนี่ยเอาใส่พานนะครับมี APC เนี่ยมาใส่พานถวายนะครับกระตุ้น B cell B cell ก็จะมีการเปลี่ยนจาก naive B cell เนี่ยไปเป็น activated B cellแล้วก็เกิดการเพิ่มจำนวนของโคลนนั้นขึ้นมานะครับทำให้ได้พลาสมาเซลล์เนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นเมมโมรีเซลล์นะครับตัวพลาสมาเซลล์เนี่ยมันก็จะผลิตแอนติบอดีออกมาเพื่อที่จะไปทำลายเป้าหมายนะครับถ้าเป็นไวรัสเนี่ยมันก็จะทำให้ไวรัสเนี่ยเกิดกระบวนการนิวทรัลไลซ์นะครับแล้วก็ถ้ามากเข้ามันก็จะรวมกันเป็นก้อนๆตกตะกอนไปนะครับส่วนไอ้ที่เป็นเมมโมรีตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเซลล์ที่มีอายุยืนยาวนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเกิดการ secondary infection เข้ามาตัวเมมโมรีเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็กลายเป็นพลาสมาเซลล์นะครับแต่ในกรณีที่ไวรัสเนี่ยมันติดเข้าไปในเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับ
มันก็จะมากระตุ้น T เซลล์นะครับให้กลายมาเป็นไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์นะครับแล้วก็ตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะไปจับกับเซลล์ที่มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็จะปล่อยสารอีกหลายชนิดเลยนะครับมาทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับทำให้เซลล์นั้นเนี่ยเกิดการระเบิดนะครับตายไปในที่สุดตัวไวรัสที่ยังไม่ได้ประกอบร่างเนี่ยก็จะไม่สามารถประกอบร่างก็จะไม่สามารถลุกลามไปติดเซลล์ข้างๆได้นะครับซึ่ง T เซลล์อีกส่วนนึงนะครับก็คือ Helper T เซลล์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่คอยช่วยนะครับคอยช่วยการทำงานทั้ง T เซลล์แล้วก็ B เซลล์ในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมนะครับเราพูดถึงตัวแอนติบอดีเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะโดยละเอียดของแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีหรืออิมมูโนโกลบูลินเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ย1โมโนเมอร์นะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนกับง่ามหนังกระติกแบบนี้นะครับซึ่งในโมโนเมอร์1เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสับยูนิตย่อยๆนะครับเราน่าจะเรียนเรื่องของโปรตีนมาแล้วใช่มั้ยครับทีนี้โครงสร้างของโปรตีนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของ primary structure นะครับก็คือลำดับของกรดอะมิโนใช่ไหมที่อยู่บนเส้นโปรตีนแล้วก็ระดับโครงสร้างที่2นะครับก็คือ secondary structure นะครับหรือโครงสร้างทุติยภูมิตรงนี้ก็คือการที่โปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มเกิดการfolding นะครับเริ่มมีการโครงสร้างแบบเอ้ยมันจะเป็นเกลียวหรือมันจะเป็นแบบแผ่นนะครับก็คือจะเป็นเฮลิกซ์หรือเป็นแบบชีทนะครับแล้วก็โครงสร้างระดับที่3นะครับก็คือ tertiary structure นะครับหรือโครงสร้างตติยภูมินะครับตัวนี้มันก็จะมีการขดการม้วนการพับนะครับจนกลายเป็นโปรตีนแบบก้อนกลมที่ละลายน้ำหรืออาจจะกลายเป็นโปรตีนแบบอื่นๆที่ไม่ละลายน้ำนะครับอย่างเช่นโปรตีนที่เป็นพวกเส้นใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นโปรตีนแค่1เส้นเนาะแล้วก็ความซับซ้อนนะครับระดับที่4ก็คือquaternary structure ตัวนี้ก็คือเป็นการที่โปรตีนที่มีโครงสร้างในระดับ3หลายๆเส้นนะครับมาอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นโปรตีนคอมเพล็กซ์นะครับก็คือประกอบด้วยหลายสับยูนิตนะครับมารวมกันทีนี้พวกเราตอบอาจารย์หน่อยว่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างในระดับไหน1 2 3หรือ4ขออาสาสมัครครับหนูคิดว่า4ค่ะใช่ครับถูกต้องครับระดับที่4เพราะว่าอันนี้คือ1เส้น2เส้น3เส้นแล้วก็4เส้นนะครับตัวอิมมูโนโกลบูลิน1ซับยูนิตเนี่ยจะประกอบด้วยยูนิตย่อยอีก4ซับยูนิตนะครับทีนี้ในส่วนของแต่ละเส้นย่อยเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแบ่งตรงนี้ก่อนตัวที่เป็นสีน้ำเงินเข้มๆตัวเนี้ยนะครับโครงสร้างระดับ1เนี่ยมันจะไม่ต่างกันในแอนติบอดีแต่ละชนิดตัวนี้เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายต่ำมากนะครับก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยเขาเลยเรียกว่าเป็นคอนสแตนต์รีเจียนนะครับตัวนี้ระดับอะมิโนแอซิดข้างในเนี่ยของแต่ละสปีชีส์เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นสีม่วงนะครับโซนที่เป็นสีม่วงตรงนี้
จะเริ่มมีความหลากหลายนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็น variable region นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายสูงมากนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็น hyper variable region นะครับซึ่ง hyper variable region ตรงนี้มันก็เป็นผลมาจากการที่มันมีการ rearrangement นะครับของยีนที่อยู่ในตัวลิมโฟไซต์นะครับตั้ง2รอบนะครับแล้วก็มีการทำเช็คพอยต์ทั้ง2รอบนะครับการทำเช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะเป็นการตัดตัวที่ไม่มีตัวนี้ออกนะครับรอบนึงอาจจะเป็นการตัดตัวที่ไม่สามารถจับกับว่าที่แอนติเจนได้ออกกับรอบที่2จะเป็นการตัดพวกที่กับอีกรอบนึงอ่ะจะเป็นการตัดพวกที่รีแอคต่อเซลฟ์แอนติเจนออกนะครับก็คือเป็นการป้องกันภูมิต่ำกับเป็นการป้องกันภูมิสูงเกินไปออกนะครับซึ่งมันมีการคัดมาแล้วนะครับทีนี้1ยูนิตเนาะของอิมมูโนโกลบูลินนะครับก็จะประกอบด้วยเนี่ย4เส้นนะครับซึ่งบริเวณที่เหมือนกับก้านหนังสติ๊กตรงเนี้ยเขาเรียกว่า FC region นะครับส่วนตรงปลายตรงนี้นะครับที่เป็น variable กับ hyper variable region ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เป็น antigen binding site นะครับก็คือตรงนี้แหละที่มันจะไปจับกับ antigen มันก็เลยจำเป็นต้องมีความหลากหลายสูงมากนะครับซึ่งบริเวณที่เป็นง่ามหนังสติ๊กตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า FAB region นะครับทำไมต้องมาพูดละเอียดเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญอยู่ตรงนี้ส่วนที่เป็น FC region เนี่ยในอีกมุมนึงนะครับมันก็สามารถทำหน้าที่เป็นแอนติเจนได้เพราะว่ามันมีแอนติเจนิก property นะครับและร่างกายของเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยคือฝั่งที่เป็น antigen binding site เนี่ยมันจะไปจับกับสิ่งแปลกปลอมนะครับและเม็ดเลือดขาวที่เป็นฟาโกไซต์นะครับจะสามารถจับกับ FC region ได้นะครับพอมันจับกับ FC region ได้แล้วมันรู้ว่าอีกปลายนึงเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่มันก็จะกินเข้าไปเลยทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีนะครับคือมันจะกินตัวกินตัวเนี้ยเข้าไปหมดเลยนะครับมันก็จะทำให้แอนติบอดีเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นในทางกลับกันแอนติบอดีเนี่ยก็ทำให้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจับเชื้อโรคเนี่ยมันดีขึ้นมากด้วยนะครับแทนที่มันจะมองหาแค่ตัวแฮมอย่างเดียวนะครับมันก็มองหา FC region ไปด้วยนะครับเพราะว่า FC region เนี่ยบางทีเนี่ยมันจับกับเชื้อโรคแบบนี้แล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็มาเจอเฮ้ยมันมี FC region ที่มันเกาะกับเชื้อโรคอยู่นะครับมันก็เลยกินมันทั้งก้อนเลยจากตอนแรกถ้ามันไม่เห็น FC region มันก็จะมองไม่เห็นแผ่นนะครับเพราะว่าเชื้อโรคหลายชนิดเนี่ยมันมีกลไกในการซ่อนแผ่นของตัวเองไว้นะครับอย่างเช่นการสร้างแคปซูลอย่างเงี้ยนะครับการสร้างสลามเลเยอร์นะครับมันก็เป็นการเอาคาร์โบไฮเดรตมาปกคลุมผนังเซลล์ซึ่งตัวแคปซูลเนี่ยมันไม่สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้โดยตรงนะครับแต่เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมองเห็นแบคทีเรียที่มีแคปซูลได้ก็แต่เมื่อมันมีแอนติบอดีที่จับแคปซูลแล้วมันก็ค่อยมาจับกับ FC region อีกต่อนึงนะครับและโครงสร้างเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นแค่1หน่วยนะครับ1หน่วยของอิมมูโนโกลบูลินนะครับ
แล้วก็อิมมูโนโกลบูลินในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คลาสนะครับบางคลาสก็จะเป็นอิมมูโนโกลบูลินที่มีแบบแค่หน่วยเดียวนะครับก็คือเป็นโมโนเมอร์บางชนิดเนี่ยก็เป็นแบบไดเมอร์บางชนิดก็เป็นเพนตาเมอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวแรกก็คือ IgM นะครับ IgM เนี่ยก็คือเป็นแบบฮาเมอร์นะครับหรือว่าเพนตาเมอร์IgM เนี่ยเป็นอิมมูโนโกลบูลินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันมี5เมอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบริเวณที่เป็นแอนติเจนไบดิ้งไซต์นี่ก็คือ10ขา1เมอร์มี2ขาเพราะฉะนั้น5เมอร์ก็มี10ขาตัวเฮฟวี่เชนนะครับตัวเฮฟวี่เชนก็คือตรงเนี้ยเค้าเป็นไทป์มิวนะครับน้ำหนักของเขาก็คือ 900,000 ดัลตันนะครับก็แน่แหละตั้ง5เมอร์เนาะก็เลยหนักนะครับในน้ำเลือดของเรานะครับจะมี IgM อยู่แค่ 6% นะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับมันก็เลยไม่สามารถถ่ายทอดให้สู่ทารกในครรภ์ผ่านพวกรกแล้วก็สายสะดือได้นะครับไม่สามารถผ่านจากแม่สู่ลูกไปได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีคือมันสามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้นะครับแล้วก็ FC region ไม่สามารถจับอะไรได้เพราะอะไรเพราะมันจับกันเองหมดแล้วนะครับ FC region ไม่สามารถไปกระตุ้นใครต่อได้แต่หน้าที่ของมันนะครับก็คือมันจะเป็นแอนติบอดีที่ผลิตใน primary response นะครับก็คือถ้าติดเชื้อครั้งแรกร่างกายจะผลิต IgM ก่อนและข้อดีของมันก็คือมันสามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้ทำไมมันต้องไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์เพราะว่าในการผลิตครั้งแรกอ่ะมันผลิตช้าแล้วมันก็ผลิตได้น้อยนะครับดังนั้นถ้ามันไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้ต่อมันก็จะทำให้ระบบการตอบสนองเนี่ยมันทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวโมโนเมอร์ของ IgM ตัวนี้นะครับมันสามารถทำหน้าที่เป็น B cell receptor ได้ด้วยนะครับชนิดถัดมานะครับก็คือ IgG นะครับ Immunoglobulin G ตัวนี้ heavy chain เป็นแบบแกมมานะครับจำนวน antigen binding site ก็คือ2เพราะว่ามันมีเมอร์เดียวเนาะแล้วก็คูณ2ขาเข้าไปนะครับน้ำหนัก 150,000 ดัลตันเป็นชนิดที่มีมากที่สุดนะครับในน้ำเลือดนะครับก็คือมีอยู่ 80% พอมันมีขนาดเล็กมันเลยสามารถจากแม่สู่ลูกได้นะครับผ่านทางรกและสายสะดือสามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้ด้วยนะครับตัว FC region นะครับสามารถไปจับกับฟาโกไซต์ได้นะครับไปกระตุ้นการทำงานของฟาโกไซต์ได้ตัวนี้ก็เลยมีคุณสมบัติในการช่วยให้ฟาโกไซต์กินได้เก่งขึ้นนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่า opsonization นะครับตัว IgG นะครับเป็นตัวสำคัญในการตอบสนองต่อการติดเชื้อซ้ำนะครับแล้วก็ช่วยในการกำจัดพิษของเชื้อโรคนะครับกำจัดพวกท็อกซินของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ช่วยในการออฟไซเซชันนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า FC region มันจับกับฟาโกไซต์ได้นะครับมันก็เลยทำให้ฟาโกไซต์เนี่ยตาดีขึ้นมองเห็นเชื้อโรคที่มันเคยมองไม่เห็นนะครับตัวถัดมาคือIgA นะครับ IgA สังเกตนะครับมันจะมีคำว่า secretory IgA นั่นหมายความว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิดนี้นะครับมีการหลั่งออกมานะครับร่างกายมีการผลิตแล้วก็หลั่งออกมาพร้อมกับสารคัดหลั่งเขาเป็นแบบไดเมอร์นะครับก็คือตัว FC region เนี่ยจะจับกันเองนะครับ heavy chain เป็นแบบอัลฟานะครับเนื่องจากว่าเป็นไดเมอร์นะครับจำนวน binding site ก็คือ2 × 2ก็จะเท่ากับ4
น้ำหนักของเขา 385,000 ดาลตันนะครับพบประมาณ 13% ของแอนติบอดีทั้งหมดนะครับพอเป็นไดเมอร์นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ก็เลยไม่สามารถผ่านจากแม่สู่ลูกได้แล้วเขาก็ไม่สามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้ด้วยนะครับ FC Legion ไม่จับกับอะไรเลยเพราะว่ามันจับกันเองอยู่แล้วนะครับมันเป็นไดเมอร์ FC Legion เขาไม่ว่างแล้วฟังก์ชันของเขานะครับก็คือหลั่งออกสู่เยื่อเมื่อผ่านทางสารคัดหลั่งนะครับอย่างเช่นน้ำตาน้ำลายนะครับแล้วก็นมน้ำเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในนมแม่นะครับการที่ทารกกินนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดนะครับก็จะทำให้ได้รับตัวอิมมูโนโกลบูลิน A ก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับทนต่อการติดเชื้อเนาะถัดมานะครับก็คือ IgE นะครับ IgE เป็น IgE monomer แต่ถ้าสังเกตดูนะจะเห็นว่า FC Legion เขายาวเหลือเกินนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะยาวไทป์ของเขาเป็นไทป์ Epsilon นะครับ Binding Site มีแค่2เนาะเพราะเป็น monomer นะครับน้ำหนัก 200,000 ดาลตันนะครับพบปริมาณน้อยนะครับมันมีคำอธิบายอยู่ว่าทำไมถึงควรจะพบปริมาณน้อยนะครับตัวนี้ไม่สามารถข้ามจากแม่สู่ลูกได้เพราะว่าขามันยาวมันเลยมีขนาดใหญ่นะครับไม่สามารถกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้นะครับส่วน FC Legion นะครับมันไปจับกับแมสเซลกับเบโซฟิลได้ซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ผลิตพวกฮิสตามีนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีอิมมูโนโกลบูลิน E นะครับมันก็เลยทำให้เป็นการกระตุ้นให้เกิดภาวะอัลเลอร์จีนะครับหรือว่าภาวะภูมิแพ้นะครับเพราะฉะนั้นแอนติบอดีชนิดนี้ถ้ามีมากจะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้นะครับมีอาการแพ้มีการคันการอักเสบแดงคันบวมยุบนะครับแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะครับก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการต่อต้านพาราไซต์นะครับก็คือกำจัดพวกปรสิตในร่างกายกำจัดพยาธินะครับให้เรานึกย้อนไปถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันมาจับกับพยาธินะครับพอมันจับพยาธิปุ๊บนะครับมันก็ดึงดูดพวกอีโอซิโนฟิลมานะครับแล้วมันก็จะเกิดการบอมโดยการดีแกรนูเลชันมันก็จะออกมานะครับแล้วสารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาย่อยสลายเนื้อเยื่อของพยาธินะครับทำให้พยาธิตายในที่สุดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คืออิมมูโนโกลบูลิน D นะครับเป็นโมโนเมอร์ตัว FC Legion นะครับเป็นไทป์ซิกมานะครับมี2 binding site ขนาด 108 นะครับเจออยู่ประมาณ 1% แต่ตัวนี้ก็ไม่สามารถข้ามรกและสายสะดือได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสรุปได้แล้วเนาะว่ามีแค่ชนิดเดียวนะครับที่ส่งจากแม่สู่ลูกได้นะครับก็คืออิมมูโนโกลบูลิน G นะครับ IgG มีแค่ตัวเดียวที่สามารถจากแม่สู่ลูกได้นะครับ IgD ไม่สามารถฟิกคอมพลีเมนต์ได้นะครับ FC Legion ยังไม่พบว่าจับกับอะไรได้นะครับตัว IgD นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็น B cell receptor นะครับก็คือเป็น B receptor ของ B cell คราวนี้เราลองมาหาฟังก์ชันโดดเด่นกันของแต่ละตัวนะครับถ้าเป็น IgM นะครับ IgM ฟังก์ชันเด่นมีอะไรบ้างมี fit complement เนาะแล้วก็
ป็น primary response นะครับกระตุ้น complement ได้ดีที่สุดนะครับส่วน IgG นะครับก็คือเป็นอิมมูโนโกลบูลินที่พบเยอะที่สุดนะครับสามารถข้ามรกและสายสะดือได้ก็เลยสามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้นะครับคอมพลีเมนต์ฟิกได้ไหมได้นะครับแต่ว่าไม่ดีเท่ากับ IgM นะแล้วก็ช่วยฟาโกไซโตซิสช่วยออกซิไนเซชันได้นะครับเป็นเมนบลัดแอนติบอดีนะครับของ secondary response ก็คือติดเชื้อครั้งที่2เนี่ย IgG จะเด่นมากกำจัดท็อกซินนะครับช่วยในการออกซิไนเซชันส่วน IgA นะครับเป็น secretory IgA จุดเด่นก็คือ secrete to mucus นะครับอย่างเช่น tear saliva colostum นะครับออกมาทางน้ำตาน้ำลายนมน้ำเหลือง IgE นะครับมีจำนวนน้อยจับกับ mast cell basophil แล้วก็ eosinophil ด้วยเนาะเมื่อกี้นี้ที่เห็นในรูปนะครับบทบาทก็คือเกี่ยวกับภูมิแพ้และการต่อต้านพวกปรสิตนะครับอย่างเช่นพยาธิต่างๆแล้วก็อันสุดท้าย IgD นะครับไม่สามารถจากแม่สู่ลูกได้หน้าที่หลักก็คือเป็น B cell receptor นะครับทำไมมันคล้ายๆกับ IgM เลยล่ะสงสัยไหมนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเราแบ่งนะครับถ้าเราแบ่ง IgM ออก5ตัวเนี่ย1 2 3 4 5แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็น IgD นะครับ IgD ก็คือ IgM ที่ไม่ประกอบร่างนั่นแหละประมาณนั้นใกล้เคียงกันนะครับซึ่งทั้งระบบinnate นะครับแล้วก็ adaptive เนี่ยมันจะไม่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้นะครับมันจะทำงานคู่ขนานกันแล้วมันก็จะมีจุดเชื่อมต่อกันด้วยนะครับจุดที่มันเชื่อมต่อกันนะครับก็อย่างเช่น opsonization นะครับการเกิด complement fixation ด้วย classical pathway นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกระตุ้นด้วยไซโตไคน์แล้วก็เคโมไคน์นะครับตัวนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อหลักๆนะครับ3จุดที่เกิดขึ้นระหว่าง innate immune response กับ adaptive immune response นะครับคำว่า opsonization นะครับก็คือการที่ตัว immunoglobulin เนี่ยมันไปจับนะครับกับจุดที่กระตุ้นภูมิได้นะครับจุดที่กระตุ้นภูมิได้ก็คือแอนติเจนนะครับทีนี้แอนติเจนเนี่ยมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำนี้อีพิโทปก็คือบางส่วนของแอนติเจนที่มันมีหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิจริงๆนะครับทีนี้ถ้าอีพิโทปเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปคุณสมบัติในการกระตุ้นมันก็จะต่างออกไปด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าโปรตีนบนผนังเซลล์นะครับมีหน้าที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้โอเคนั่นหมายความว่าโปรตีนบนผนังเซลล์เป็นมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วส่วนไหนล่ะส่วนไหนของโปรตีนที่แบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยอย่างเช่นในโปรตีนเส้นอัลฟานี่นู่นนั่นนะครับในลำดับกรดอะมิโนที่200ถึง850อะไรอย่างเงี้ยเราจะเจาะลงไปแบบนั้นเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าอีพิโทปนะครับทีพอมันจับกันได้แบบนี้แล้วนะครับตัว Fc region เนี่ยมันก็จะมี Fc receptor นะครับที่อยู่บนผิวของฟาโกไซต์นะครับทีนี้ถ้ามันจับกันลงล็อกได้พอดีนะครับฟาโกไซต์มันก็จะถูกกระตุ้นแล้วก็โอบล้อมกินนะครับหมดทั้งดวงนี้เลยนะครับก็มีเรื่องของการกำจัดพยาธิเนาะอันนี้ก็ดูไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการดีแกนูเลชันนะครับแล้วก็การกระตุ้นการเกิดคอมพลีเมนต์พาธเวย์นะครับการกระตุ้นการเกิดคอมพลีเมนต์ฟิกเซชัน
ด้วย classical pathway นะครับวันนี้เราก็ไปดูนะครับไปทวนที่ถัดมานะครับก็จะพูดถึงการทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันนะครับคือต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยนะครับร่างกายของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นกลไกทางธรรมชาติการที่ภูมิคุ้มกันเราจะดีขึ้นได้เนาะมันก็มีทั้งแบบเราอาจจะติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับแล้วเราบังเอิญรอดมาได้ร่างกายเราแข็งแรงพอเนาะเราก็จะมีภูมิขึ้นมานะครับแล้วก็ในกรณีของเด็กทารกนะครับที่ได้กินนมน้ำเหลืองจากแม่นะครับซึ่งในนั้นมี secretory IgA อยู่ก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากรอไม่อยากจะรอหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่ามันมีโรคบางชนิดเนี่ยที่เราติดแล้วเนี่ยเราต้องตายแน่นอนนะครับเราก็จะไม่เสี่ยงเนาะเราก็จะมีการป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแต่วิธีนึงที่ช่วยได้ก็คือเราก็จัดฉากซ้อมรบนะครับนั่นก็คือการทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับก็คือการ immunization นะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือ immunotherapy นะครับก็คือเป็นการรักษานะครับโดยใช้กลไกของระบบภูมิคุ้มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะครับมาดู immunization ก่อน immunization ก็คือการทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น passive กับ active นะครับ passive เนี่ยถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาก็จะรู้ว่า passive หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะครับส่วน active ก็คือเราเองเนี่ยเป็นผู้กระทำนะครับคำว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำก็คือเราเนี่ยเป็นผู้รับภูมิมารับเสร็จเราก็ใช้ได้เลยนะครับการรับภูมิเข้ามานะครับก็อย่างเช่นการฉีดพวกเซรั่มนะครับหรือว่าการฉีดเซรั่มเนี่ยมันก็คือมันจะมีแบบมันเหมือนกับการสกัดน้ำเลือดออกมาเนาะแล้วก็กำจัดเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดแดงออกไปแล้วก็เอาส่วนที่เหลือนะครับฉีดเข้ามาซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยมันจะมีแอนติบอดีที่เกิดขึ้นมาหลายชนิดมากนะครับแอนติบอดีหลายชนิดผสมกันอยู่เพราะว่ามันเกิดมาจากเม็ดเลือดขาวต้นกำเนิดเนี่ยหลายเซลล์นะครับเราเรียกกรณีนี้ว่าเป็นโพลีโคลนอลแอนติบอดีนะครับทีนี้คำว่าโคลนของเม็ดเลือดขาวเมื่อวานอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับก็ลองทวนดูเนาะส่วนอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นการฉีดโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะครับตัวนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นแอนติบอดีที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวแค่1โคลนนะครับ จัดด้วย1อีพิโทปไปกระตุ้น1โคลนเน้นๆนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันจะสูงมากนะครับแต่สิ่งที่มันจะขาดก็คือขาดความหลากหลายนะครับพวกนี้ข้อดีคือรับเข้ามาโดยตรงก็จะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ทันทีร่างกายไม่จำเป็นต้องมาพัฒนาอะไรอีกแล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะไม่มีการพัฒนาระบบเมมโมรีนะครับดังนั้นในการติดเชื้อซ้ำครั้งที่2ที่3ที่4ที่5ถ้าเราเลือกที่จะใช้การกระตุ้นภูมิโดยการทำ passive immunization เราก็จะต้องทำใหม่เรื่อยๆนะครับเราจะต้องทำใหม่เรื่อยๆแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือ active immunization ตัวนี้เนี่ยเป็นการจัดฉากซ้อมรบนะครับก็คือเอาแอนติเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเองนะครับตรงนี้ร่างกายเนี่ยจะต้องแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่ข้อดีก็คือมันมีเมมโมรีนะครับข้อดีคือร่างกายเนี่ยจะมีเมมโมรีนะครับดังนั้นเนี่ย
เราฉีดวัคซีนครบโปรแกรมนะครับโปรแกรมอาจจะบอกว่าเป็นดับเบิลช็อตนะครับก็คือฉีดเข็มแรกแล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นเสร็จแล้วก็จะมีภูมินะครับกี่ปีก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ร่างกายเนี่ยจะต้องแข็งแรงนะครับหรืออาจจะไม่อ่อนแอจนเกินไปอ่ะจะต้องมีการประเมินก่อนนะครับที่จะทำวัคซีนได้แล้วคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะทำยังไงก็อาจจะต้องย้อนกลับไปนะครับพิจารณาใช้กรณีนี้นะครับอย่างโควิด-19 ที่ผ่านมาเนาะคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่เขามีกำลังจ่ายนะเขาก็ไม่ฉีดวัคซีนแต่ว่าตอนที่ติดเชื้อขึ้นมาก็จะใช้การฉีดแอนติบอดีแทนนะครับแต่แอนติบอดีมันเพิ่งมีมาช่วงหลังๆตอนซีซั่นท้ายๆแล้วนะครับซึ่งมีแอนติบอดีที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของอิมมูโนเทอราปีนะครับเรารู้ว่าสาเหตุของมะเร็งส่วนนึงก็คือการที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเซลล์มะเร็งอันนี้เป็นเซลล์ปกตินะครับทีนี้ถ้าหากเราจัดการทำให้ฟังก์ชันตรงนั้นมันกลับคืนมานะครับมันก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถคัดแยกแล้วก็จัดการกับเซลล์มะเร็งได้นะครับข้อดีก็คือมันจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ามากๆถ้าหากเทียบกับการใช้เคมีบำบัดนะครับเพราะยาเคมีบำบัดเนี่ยถ้าหากเป็นเกรดที่สามารถเบิกจ่ายโดยใช้สวัสดิการเนี่ยผลข้างเคียงมันเยอะมากเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยาที่ทำลายเซลล์ทุกเซลล์ที่มีการแบ่งตัวโดยที่ไม่ได้แยกเลยว่าจะเป็นเซลล์ปกติหรือเซลล์มะเร็งนะครับมันไม่มีตานะครับมันทำลายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันจะเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของอิมมูโนซัพเพรสซีฟนะครับหรือว่าการกดภูมิคุ้มกันนะครับตัวนี้จะตรงกันข้ามเลยนะครับกับอิมมูไนเซชันกับอิมมูโนเทอราปีแทนที่จะกระตุ้นเรากดมันนะครับให้มันทำงานน้อยลงหรือให้มันไม่ทำงานสักช่วงระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นคนที่เปลี่ยนอวัยวะนะครับจริงๆต้องใช้คำว่าปลูกถ่ายนะครับปลูกถ่ายอวัยวะคำว่าปลูกถ่ายอวัยวะใช้คำนี้นะครับ organ transplantation นะครับทำไมต้องกดภูมิด้วยถ้าปลูกถ่ายอวัยวะเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะว่าต่อให้เป็นโปรตีนจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันถ้ามันมาจากคนอื่นนะครับมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับดังนั้นในคนที่จะปลูกถ่ายอวัยวะให้กันได้นะก็จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่พอหาได้เช่นพี่น้องหรือแฝดนะครับพ่อแม่เนี่ยยังไกลกับเรานะครับเพราะว่าพันธุกรรมของเราอ่ะ 50% ได้มาจากพ่อ50% ได้มาจากแม่นะครับแต่พี่น้องเนี่ยก็จะห่างกันน้อยกว่าแต่ถามว่ามันห่างไหมก็ยังห่างนะต่อให้ได้รับจากพี่น้องก็ยังต้องก็อาจมีบางกรณีที่รับไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับไม่สามารถบริจาคให้กันได้แล้วอวัยวะที่บริจาคเอามาจากไหนเขาก็เอามาจากคนอื่นนะครับเอามาจากคนอื่นที่เขาลงทะเบียนไว้นะครับแล้วเขาก็ตรวจดูปรากฏเฮ้ยเนื้อเยื่อมันพอเข้ากันได้อะไรเงี้ยนะครับเนื้อเยื่อพอเข้ากันได้ก็เลยสามารถให้และรับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยก็ต้องเข้าคิวรอนานมากนะครับเป็นเรื่องของความโชคดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ได้อวัยวะทันเวลาแล้วพอปลูกถ่ายเสร็จก็จะต้องกินยากดภูมิเพราะว่าร่างกายของเราอ่ะมันก็จะไปตรวจสอบอยู่ตลอดแหละนะครับเมื่อไหร่ก็ตามวันนี้คือดีถ้ามันเจอว่าอันนี้เป็นของแปลกปลอมนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการกำ
จัดอวัยวะอันนั้นทิ้งมันก็จะเกิดการเน่านะครับเกิดการตายแบบเนโครซิสนะแล้วมันจะเน่าก็ทำให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้พูดไปแล้วในสไลด์เมื่อกี้นี้นะครับว่า immunization ก็จะมีแบบ passive นะครับรับมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ active immunization นะครับการ active เนี่ยก็คือฉีดแอนติเจนเข้าไปเนาะอย่างเช่นการทำวัคซีนนะครับข้อเสียคืออาจจะต้องฉีดหลายครั้งนะครับแต่ก็จะมีวัคซีนบางชนิดที่เป็น single shot นะครับอย่างเช่นวัคซีนโควิด -19 นะครับของJohnson & Johnsonเนาะที่เขาบอกว่าเป็นซิงเกิลช็อตนะครับตัวนี้ฉีดเข็มเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับข้อดีคือมีเมมโมรีทำให้ป้องกันได้นานนะครับปัจจุบันเราก็มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Passive และ Active Immunization เยอะนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นเตตานัสแอนติท็อกซินนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ฉีดคนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อปัทยะนะครับถ้าเป็นกรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาแต่ว่าเกิน10ปีไปแล้วนะครับก็จะต้องฉีดทั้งตัวแอนติท็อกซินนะครับแล้วก็จะต้องกระตุ้นภูมิด้วยตัวท็อกซอยนะครับท็อกซอยก็คือพิษปลอมแต่ตัวแอนติท็อกซินตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอนติบอดีต่อท็อกซินเลยนะครับฉีดเข้าไปปุ๊บท็อกซินก็จะไม่ทำงานท็อกซินของมันก็จะทำลายสารสื่อประสาทเราไม่ได้เราก็จะไม่เกิดอาการเกร็งนะครับไม่เกิดอาการเก็งไม่หน้ายิ้มไม่ทำสะพานโค้งไม่ตายจากบาดทะยักนะครับอันนี้ก็ฉีดให้คนที่ไม่เคยทำวัคซีนนะครับหรือทำแล้วไม่ได้กระตุ้นทำแล้วเกิน10ปีบวกนะครับก็จะต้องฉีดแอนติท็อกซินหมอบางคนก็จะฉีดแอนติท็อกซินข้างหนึ่งนะครับแขนซ้ายแล้วก็ฉีดท็อกซอยแขนขวาอะไรนะครับเขาฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับตอนนี้ไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเลือดเพราะฉะนั้นกว่ามันจะเจอกันเนี่ยมันไม่ได้เจอกันง่ายๆก็เลยฉีดพร้อมกันได้หรือตัวนี้นะครับแอนติวีนอมนะครับก็คือตัวต้านพิษงูนะครับก็เป็นโมโนคลอนัลแอนติบอดีนะครับตัวนี้เขาก็จะสกัดเลือดของเขาจะเอาสัตว์เนี่ยไปฉีดพิษนะครับแล้วก็ดูดเลือดมันออกมาปั่นเม็ดเลือดแดงออกเหลือแต่ไอ้ส่วนใสๆแล้วก็จะเอาส่วนใสๆไปทำให้ปลอดเชื้อแล้วก็มาใส่ขวดนะครับแล้วก็จะมีเลเบียนที่ซีรั่มนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ฉีดในกรณีโดนสัตว์จรกัดนะครับโดนสัตว์จรหรือสัตว์ที่มีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ทำวัคซีนกัดก็จะต้องฉีดตัวนี้นะครับตัวนี้จะฉีดเข้าที่ปากแผลนะครับตัวนี้ฉีดเข้าปากแผลอย่างเช่นถ้าเราโดนหมากัดแล้วมีแผลอยู่5รูนะครับเขาก็จะฉีดอันเนี้ยเข้าที่ปากแผลทั้ง5รูก็จะโดนไป5เข็มคำถามว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นถ้าเราย้อนไปเรื่องของบทไวรัสเนาะอาจารย์บอกไปแล้วว่าเชื้อเลบีเนี่ยเป็นเชื้อที่ไม่แพร่กระจายตามเลือดมันแพร่ผ่านเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปฉีดเข้าที่ไหนที่นึงแล้วรอให้เลือดไปหล่อเลี้ยงมันเนี่ยมันไม่เจอกันนะครับเพราะว่ามันออกมาจากเส้นเลือดไม่ได้ตัวแอนติท็อกซินน่ะ
มันไอตัวแอนตี้ซีรัมแอนตี้ไวรัสมันออกมาจากเส้นเลือดไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยฉีดเข้ามาตรงแผลนั่นแหละนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะก็คือก่อนมาหาหมอเนี่ยคุณต้องล้างแผลดีๆนะล้างแผลดีๆด้วยสบู่นะครับจนลึกจนถึงก้นของแผลแล้วก็ทำแผลมาด้วยโดยเอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลและหยดเบตาดีนเนี่ยลงไปในแผลด้วยนะครับมันก็จะช่วยนิวทรัลไลซ์ไวรัสได้บางส่วนแล้วค่อยเอามาหาหมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องแนะนำคนอื่นได้นะครับต้องแนะนำให้ได้แล้วถึงเวลาถ้าเราเจอสัตว์ข่วนเจอสัตว์กัดเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะครับแล้วปฐมพยาบาลเสร็จพบแพทย์ทันทีไม่ต้องไปนอนคิดนะเอ๊ะถ้ามันจะเป็นบ้าไหมมันก็ปกตินะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าข้ามคืนแล้วมันไม่ทันแล้วนะครับบางทีไวรัลโหลดมันเยอะถึงเวลากว่าจะคิดได้เนี่ยก็เริ่มคอแข็งคือน้ำไม่ลงนะครับอันนี้อันตรายมากแล้วนอกจากฉีดแอนตี้ซีรัมแล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับจะต้องฉีดทั้งสองอย่างเลยวัคซีนเดี๋ยวนี้เขาก็ฉีดที่ต้นแขนแล้วนะไม่เหมือนสมัยโบราณครับที่เขาฉีดรอบสะดือนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการทำตัวแอนตี้วีนอมนะครับเขาก็รีดพิษงูออกมาฉีดใส่ในตัวม้านะครับเพราะม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ตามธรรมชาติของเขาเขาสามารถต้านทานพิษงูได้นะครับจากนั้นก็สกัดเลือดออกมานะครับดูดเลือดออกมาแล้วก็ดึงเอาพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงออกนะครับแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้นะครับให้มันแยกตัวปั่นเวียนนะครับเซนทริฟิวแล้วมันก็จะแยกตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็ดูดแค่พลาสมานะครับนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้พลาสมาไปฉีดเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการแยกเอาเฉพาะแอนติบอดีนะครับเขาก็จะมีตัวจับนะครับมีระบบตัวจับมันก็จะจับกับเอฟซีลิเจียนนะครับจับกับเอฟซีเสร็จแล้วก็เอาเอฟซีแล้วก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้มันหลุดออกมานะครับแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็เอาไปขายนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้นะครับเราพูดชื่อมันไปแล้วว่ามีแอนติบอดีเนี่ยมีโพลีโคนอลเนาะกับโมโนโคนอลความต่างก็คือเนี่ยโพลีโคนอลเนี่ยมันเกิดจากเม็ดเลือดขาวหลายโคลนนะครับที่มันเม็ดเลือดขาวหลายโคลนเพราะว่ามันมีเวลาที่เราเอาแอนติเจนใส่ลงไปอ่ะนะครับมันมีอีพิโทปที่หลากหลายมากนะครับอย่างสมมุติว่าเราใช้แบคทีเรียที่ตายไปแล้วนะครับแบคทีเรียหน้าตาอย่างนี้นะครับคราวนี้เราทำให้มันแตกนะครับมันก็จะได้แต่ละชิ้นออกมานะครับคราวนี้แต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้น B เซลล์ไปกระตุ้นนาอีบีเซลหลายโคนนะครับแล้วแต่ละโคนเนี่ยคนหนึ่งคนสองคนสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนนะครับมันก็จะเพิ่มจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พาสมาเซลที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละรอบพร้อมๆกันเนี่ยมันมาจากนาอีบีเซลหลายเซลนะครับมันก็เลยเนี่ยที่เกิดจากนาอีฟเบอร์1อันนี้ก็คือ1โคลนนะครับเกิดจากเบอร์2เนี่ยก็คืออันนี้ก็คือโคลนที่2โคลนที่3โคลนที่4ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ในสภาวะจริงมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูดเลือดแล้วก็มาสกัดเอาแอนติบอดีเลยอ่ะมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าโพลีโคลนอลแอนติบอดีนะครับแต่ถ้าหากเราบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะไอ้สีน้ำเงินกับสีเหลืองมันไม่แจ่มมันเป็นแอนติบอดีที่กากาดอยากได้ของสีเขียวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสีเขียวเนี่ยมันได้แอนติบอดีที่เจ๋งที่สุดเลยจะเอาแค่แอนติบอดีที่เกิดจากการตอบสนองของสีเขียวนี่แหละทำได้ไหม
ัจจุบันก็ทำได้นะครับแล้วเราเรียกตัวที่มันเกิดจากที่มันมาจากนาอีฟเซลล์เดียวเนี่ยก็คือ1โคนนะครับซึ่ง1เนี่ยก็คือโมโนนะครับ1ก็คือโมโนเขาก็เลยเรียกว่าโมโนโคลอนัลแอนติบอดีนะครับในการผลิตนะครับถ้าเป็นโพลีโคโรนอลแอนติบอดีก็แค่เอาเชื้อนะครับหรือเอาชิ้นส่วนของเซลล์หรือเอาอะไรก็ได้นะครับฉีดเข้าไปเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นแอนติเจนนะครับฉีดเข้าไปในสัตว์ที่นี่อาจจะเป็นกระต่ายก็ได้นะครับอาจจะเป็นหมูอาจจะเป็นวัวอาจจะเป็นลิงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ว่าจะเอาชนิดไหนนะครับเอาไปใช้ในงานชนิดใดถ้าเอาไปใช้ในการรักษาส่วนมากก็จะเป็นสัตว์ใหญ่นะครับอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่เราพูดเรื่องพิษงูเข้าไปเนี่ยเขาก็จะฉีดใส่ม้าเพราะว่าม้ามันทนพิษงูได้แต่ถ้าพิษงูมาฉีดใส่กระต่ายเดี้ยงนะครับกระต่ายนี่พอมันเข้าไปอ่ะเนี่ยมันมีอีพิโทปหลายอีพิโทปเลยนะครับมีทั้งพิโทปสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นมานะครับตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีการตอบสนองต่ออีพิโทปที่เป็นเหลี่ยมทั้งเหลี่ยมทั้งกลมทั้งสามเหลี่ยมทั้งสี่เหลี่ยมเนาะอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโพลีโคลอนอลแอนติบอดีส่วนหนึ่งก็กลายไปเป็นเมมโมรีเซลล์นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นพลาสมาเซลล์แล้วพลาสมาเซลล์มันก็จะผลิตแอนติบอดีเนี่ยออกมาในกระแสเลือดนะครับเราก็จะดูดเลือดกระต่ายออกมานะครับแล้วก็มาสกัดแยกเม็ดเลือดแดงออกแล้วก็เอาส่วนใสๆในดูดออกมาตรงนี้ก็จะมีโพลีโคโนลแอนติบอดีอยู่นะครับเราก็ตรงนี้ไปใช้งานแต่ถ้าเป็นโมโนโคลอนแอนติบอดีเราสามารถใช้สัตว์เล็กๆได้นะครับอย่างเช่นหนูนะครับหนูก็มีข้อดีก็คือมันก็เลี้ยงง่ายนะครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็จริงๆอ่ะหนูกับมนุษย์เนี่ยเจเนติกก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับต่างกันที่ขนาดร่างกายนี่แหละนะครับเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกันอยู่นะครับก็ไม่ได้ใกล้เท่าลิงนะครับไม่ได้ใกล้เท่าลิงแต่ก็ไม่ได้ห่างกันมากมายนี้เวลาที่ฉีดเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดเป็นโพลีโคลอนแอนติบอดีก่อนนะครับมันจะเกิดเป็นโพลีโคลนของ B เซลล์นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการไอโซเลตก็คือมีการแยกออกมานะครับตอนที่แยกออกมาคือตอนแรกเขาก็ดูดเลือดเสร็จนะครับเขาก็จะแยกเอาเม็ดเลือดขาวจากนั้นเขาก็จะเอามาเจือจางนะครับเอามาเจือจางเรื่อยๆอาจจะเจือจางแบบจาก1เจือจางไป10นะครับในความเป็นจริงจนกระทั่งเนี่ยแต่ละขวดนะครับ1ขวดเนี่ยเท่ากับเม็ดเลือดขาวเนี่ยแค่1เซลล์นะครับจากนั้นเขาก็จะเอาแต่ละขวดเนี่ยเอาไปทดสอบกับแอนติบอดีว่าอันไหนเนี่ยเป็นเดอะเบสนะครับสมมุติว่าเนี่ยอันสีแดงเนี่ยคือเดอะเบสอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับเขาก็จะได้ตัวที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนะครับทีนี้ถ้าจะเอาไปเลี้ยงเลยอ่ะเซลล์ตัวนี้มันจะมีอายุไขนะครับมันจะมีวันตายแต่เราเรียนมาแล้วเรารู้ว่ามันมีเซลล์ชนิดนึงที่เป็นเซลล์อมตะไม่มีวันตายนั่นก็คือเซลล์มะเร็งนะครับก็คือทูเมอร์เซลล์เขาก็เลยจัดการทำให้มันรวมร่างกันใช้วิชาฟิวชั่นนะครับเหมือนกับในดราก้อนบอลนะครับ
เซลล์เม็ดเลือดขาวไอตัวพลาสมาเซลล์เมื่อกี้เนี่ยนะครับรวมกับทูมเมอร์เซลล์นะครับกลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผลิตแอนติบอดีได้และไม่มีวันตายนะครับเราเรียกเซลล์ชนิดนี้ว่าไฮบริโดมานะครับจากนั้นก็จะเอาไฮบริโดมาเนี่ยไปเพาะเลี้ยงนะครับในจำนวนมากๆแล้วก็สกัดเอาแอนติบอดีออกมาแอนติบอดีที่ได้ก็จะเป็นแอนติบอดีหน้าตาเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เราแยกมาแค่1เซลล์นะครับมันก็เลยบอกเขาเลยบอกเอ้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่1โคลนก็เลยเรียกว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะครับที่พวกเราจับจุดความแตกต่างได้เนาะจุดแรกคือมีการคัดเลือกดีที่สุดมาแค่1อันและจุดที่2มีการเอามารวมกับเซลล์มะเร็งจนกลายเป็นไฮบริโดมานะครับแล้วก็จุดที่3แอนติบอดีที่เกิดขึ้นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับโมโนโคโนแอนติบอดีส่วนมากเขาก็จะไปใช้ในด้านของการใช้ในการตรวจนะครับทำพวกคิดนะครับอย่างเช่นพวก ATK อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะครับส่วนมากนี่มาดูฝั่ง Active Immunization นะครับ Active Immunization เนี่ยชื่อที่เราคุ้นมากที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะครับการให้วัคซีนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า vaccination นะครับส่วนอันนี้เป็นตารางการให้วัคซีนนะครับในเด็กไทยปกตินะครับข้อมูลปี61เดี๋ยวอาจารย์จะลองหาดูว่ามีอัปเดตไหมนะครับเพราะจะมีวัคซีนที่แยกออกเป็นวัคซีนจำเป็นนะครับที่ต้องให้ในเด็กทุกคนนะครับแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือวัคซีนอื่นๆที่ให้เสริมนะครับหรือว่าเป็นพวกวัคซีนทดแทนนะครับวัคซีนจำเป็นก็มี BCG นะครับคอตีบไอ้ก้นบาดทะยักนะครับตับอักเสบ B BCG นี่วัณโรคนะครับโทษทีตับอักเสบ B คอตีบไอ้ก้นบาดทะยักแล้วก็โปลิโอชนิดกินนะครับหัดเยอรมันคางทูมหัด MMR นะครับมีเซลมัมลูเบลล่า JE นะครับไข้หวัดใหญ่แล้วก็HPV นะครับในการที่เราทำวัคซีนนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้เชื้อนั่นเนี่ยที่เราจะทำวัคซีนเนี่ยอะไรเป็นอีพิโทปของมันนะครับอะไรเป็นอีพิโทปและอีพิโทปมันมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับเราจะเตรียมอีพิโทปนั้นได้ยังไงเพราะถ้าหากต่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยฉันเลือกอีพิโทปมาถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าหากวิธีเตรียมอีพิโทปแล้วเนี่ยมันทำให้อีพิโทปเสียสภาพไปมันก็จะทำให้มันกระตุ้นภูมิได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าอีพิโทปหน้าตาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิมันก็เปลี่ยนด้วยนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้วัคซีนด้วยนะครับเพราะวัคซีนเป็นแค่การเรียนแบบการติดเชื้อนะแต่ว่าถ้าหากเราทำผิดวิธีนะครับอย่างเช่นไปทำในคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราใช้วัคซีนที่มันมีความปลอดภัยน้อยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยป่วยและอาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับปัจจุบันนะครับวัคซีนก็มีเทคโนโลยีในการทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมออร์แกนิซึมวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่ใช้เชื้อแบบทั้งเซลล์หรือทั้งอนุภาคเลยนะครับก็คือเป็นโฮมออร์แกนิซึมหรืออาจจะเป็นจีนเบสวัคซีนนะครับก็คือตัวนี้ใช้ส่วนสารพันธุกรรมนะครับ
ของเชื้อนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือเป็นสับยูนิตวัคซีนนะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนของเชื้อในการกระตุ้นภูมินะครับนี่ตัวโฮมออร์แกนิซึมนะก็จะแบ่งออกเป็นอินแอคทิเวตเต็ดวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะครับไลฟ์แอทเทนูเอเต็ดวัคซีนนะครับก็คือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นชนิดอ่อนแรงนะครับแล้วก็จะมีไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนะครับแล้วก็มีตัวจีเนติกจีนเบสนะครับจะมี mRNA วัคซีนแล้วก็ DNA วัคซีนนะครับส่วนซับยูนิตนะครับก็จะมีซับยูนิตรีคอมบิเนนต์โพลีแซคคาไรด์คอนจูเกตเตอร์วัคซีนแล้วก็จะมีท็อกซอยด์วัคซีนนะครับตัวสับยูนิตนะครับบางทีเขาก็อาจจะเอาแบบโปรตีนที่แบบยังมีเป็นโปรตีนแบบสกัดมาดิบๆเลยนะครับหรือว่าอาจจะเอายีนของมันเนี่ยไปผลิตด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับแล้วกลายเป็นรีคอมบิเนนต์โปรตีนก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเอายีนของไวรัสนะครับไปฝากไว้กับแบคทีเรียนะครับแล้วให้แบคทีเรียเนี่ยผลิตโปรตีนแล้วเราก็สกัดโปรตีนมาฉีดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นสับยูนิตวัคซีนเหมือนกันนะครับนี้เรามาดูประเภทที่มันเป็นโฮวัคซีนก่อนนะครับเป็นโฮพาโธเจนวัคซีนมันก็จะมีตัว inactivated เนาะหรือว่า Q วัคซีนนะครับกับ live attenuated นะครับฝั่งซ้ายมือคือเชื้อเป็นนะครับฝั่งนี้คือเชื้อตายถ้าเป็นเชื้อตายนะครับเขาก็อาจจะใช้การฆ่าด้วยความร้อนนะครับหรืออาจจะใช้พวกสารเคมีนะครับอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์นะครับตัวนี้เขาก็เอาเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคอ่ะเป็นชนิดนั้นเลยนะครับก็คือเอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำให้ตายนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปฉีดในคนที่จะรับนะครับแต่ข้อจำกัดของวัคซีนตัวนี้นะครับก็คือมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแอดจูแวนต์นะครับแอดจูแวนต์ก็คือเป็นสารเคมีที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัวเพื่อที่จะมาเจอกับเศษเชื้อที่เราฉีดเข้าไปแต่ถ้าเป็นฝั่ง living vaccine นะครับหรือว่า live attenuated เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใช้พวกเชื้อนะครับที่ทำให้อ่อนแรงนะครับก็คือทำให้มันหมดสภาพอะทำให้มันแบบเข้าไปแล้วก็ล่อแร่จนเจียนจะตายอยู่แล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับหรืออาจจะใช้เชื้อที่เป็นชนิดใกล้เคียงกันนะครับอย่างของหมอเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ที่เขาเอาเชื้อที่เป็นแบบเต้านมอักเสบในวัวครับที่มันใกล้เคียงกับฝีดาษมาฉีดให้คนนะครับซึ่งมันไม่ใช่เชื้อก่อโรคในคนแต่เขามาฉีดในคนแล้วก็ปรากฏเฮ้ยพอฉีดปุ๊บมันก็ป้องกันฝีดาษได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เรามาเทียบกันแต่ละอันถ้าหากเป็นวัคซีนที่เชื้อมีชีวิตอยู่นะครับเวลามันเข้าไปมันจะกระตุ้นภูมิได้แบบดีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยฉีดน้อยโดสกว่านะครับหรือบางทีอาจจะเป็นแบบซิงเกิลช็อตเลยก็ได้นะครับคือไม่ต้องกระตุ้นเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอดจูแวนต์นะครับซึ่งแอดจูแวนต์ตัวเนี้ยที่มันจะต้องใช้ในฝั่งของเชื้อตายตัวนี้ข้อเสียก็คือมันทำให้เกิดการเป็นภูมิแพ้นะครับหรือบางคนก็
แพ้วัคซีนได้นะครับซึ่งจริงๆไม่ได้แพ้ตัวเชื้อนะแต่ว่าเกิดจากการแพ้อจูแวนก็มีครับคราวนี้ถ้าหากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นถ้าไม่ต้องฉีดอจูแวนก็จะทำให้โอกาสที่เกิดการแพ้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดไฮเปอร์เซนซิฟิตี้เนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วข้อดีอย่างนึงนะครับพอมันเป็นเชื้อเป็นเนาะถ้าเป็นวัคซีนที่กระตุ้นโดยผ่านการอินเฟคเข้าไปในเซลล์มันก็จะกระตุ้นการสร้างอินเตอร์เฟรอนได้นะครับซึ่งเราก็เรียนไปแล้วเนาะว่าการเกิดอินเตอร์เฟรอนเนี่ยมันทำให้โอกาสของคนไข้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยรอดจากการเสียชีวิตมากขึ้นรอดจากการป่วยหนักเนี่ยมากขึ้นนะครับนี่ก็เลยเป็นข้อดีของวัคซีนเชื้อเป็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือนี่แหละการสร้างอินเตอร์เฟรอนนะครับและด้วยข้อดีอย่างนึงนะครับก็คือถ้ามันเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําให้ปลอดเชื้อนะครับก็คือเลี้ยงเชื้อเสร็จก็ดูดมานะครับใส่ขวดขายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงต้นทุนนะครับในการผลิตมันถูกกว่านะมันถูกกว่ามากๆนะครับค่าผลิตเนี่ยถูกแต่อาจจะมีข้อเสียก็คือความเป็นเชื้อเป็นเนาะมันก็จะต้องเก็บในที่เย็นนะครับที่เย็นก็คือตู้เย็นเนี่ยเช่นอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็การขนส่งนะครับก็จะต้องใช้กระติกนะครับหรือว่าตู้เย็นตลอดเวลาผลิตง่ายต้นทุนผลิตต่ำนะครับแต่ว่าต้นทุนการเก็บรักษาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับจะต่างจากกลุ่มเชื้อตายนะครับถ้าเชื้อตายเนี่ยในเมื่อเชื้อมันตายแล้วนะครับเพียงแค่เราทำให้มันปลอดเชื้อนะครับแล้วตอนเก็บอ่ะมันเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ25-30องศามันก็ยังอยู่ได้นะครับ30กว่าก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเชื้อมันตายสนิทแง่แก่แล้วนะครับไปฉีดใส่คนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเขาก็จะยังจะเกิดผลกระทบกับร่างกายน้อยกว่านะครับก็คือมันลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อได้เพราะอย่าลืมว่าบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดีเนาะต่อให้เราบอกว่าเราเชื้อที่ไม่อันตรายต่อคนฉีดเข้าไปเขาอาจจะติดเชื้อฉวยโอกาสแทนก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นเป็นข้อเสียของวัคซีนเชื้อเป็นนะครับก็คือตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับไม่ควรใช้กับคนที่ร่างกายอ่อนแอภูมิตกกดภูมินะครับภูมิบกพร่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะอันตรายสำหรับเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่เกิดโรคจากเชื้อในวัคซีนนะครับและต่อให้มีอะไรปนเปื้อนลงไปนะครับมันก็จะโดนทำลายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการทำให้ปลอดเชื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้มีเชื้ออื่นปนเปื้อนนะครับก็ยังปลอดภัยเพราะว่าในที่สุดนะครับในที่สุดในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะสเตอร์ไลก่อนนำออกใช้หรือก่อนนำออกจำหน่ายอยู่แล้วนะครับและแน่นอนตรงนี้มันคือค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูข่าวนะครับจะเห็นว่าช่วงที่เป็นโควิดเนาะวัคซีนพวกซิโนแวคกับซิโนฟาร์มจากจีนน่ะเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มันเป็นเทคโนโลยีเก่าเราก็สงสัยทำไมราคามันแพงจังเลยครับทั้งที่เป็นเทคโนโลยีเก่าก็นี่แหละครับเพราะว่ามันต้องเลี้ยงเชื้อเสร็จแล้วต้องมาทำให้เชื้อตายแล้วก็พอมาจะมาบรรจุเนี่ยก็ยังต้องทำให้ปลอดเชื้ออีกนะครับแต่ข้อดีก็คือเนี่ยมันเก็บรักษาง่าย
ตั้งที่อุณหภูมิห้องนะครับก็สามารถเก็บรักษาได้แล้วหรือถ้ามันเป็นขวดใหญ่เนาะเวลาที่เปิดขวดแล้วแล้วเริ่มได้เจาะเราก็เอาขวดที่เจาะแล้วเนี่ยเอาไว้ในกล่องน้ำแข็งแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ที่พิธีสมาหลาไม่จำเป็นต้องใช้เย็นตลอดเวลาซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะกับบางกรณีอย่างเช่นถ้าหากเราทำงานอยู่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเราต้องโอ้ไปฉีดวัคซีนอยู่กลางทะเลทรายอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะพิจารณาใช้วัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหนั่งรถออกไปแล้วอยู่ดีรถยางแตกใช้เวลาปะยางอยู่3ชั่วโมงปรากฏว่ากระติกน้ำแข็งละลายหมดเลยนะครับพอไปถึงปลายทางเราก็ไม่รู้แล้วว่าวัคซีนมันยังใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆให้มันเหมาะกับบริบทนะครับถ้ามีตัวเลือกนะนี่ตัวอย่างของวัคซีนเชื้อตายนะครับที่เราใช้กันนะครับก็อย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ A นะครับพวกวัคซีนไข้หวัดโปลิโอพิษสุนัขบ้านะครับแต่ว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในสัตว์เนี่ยจะไม่ใช่เชื้อตายนะรู้สึกจะเป็นเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าเวลาที่ไปซื้อเนี่ยมันจะต้องแช่เย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีช่วงนึงนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดนะครับแล้วทีนี้เขาก็สืบไปสืบมาพบว่าตัววัคซีนที่ผลิตออกมาเพื่อที่ให้กรมปศุสัตว์เนี่ยแจกจ่ายนะครับมันเสื่อมสภาพก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกสัตว์จรจัดเนี่ยเขาได้รับวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพเขาก็เลยยังสามารถแพร่เชื้อได้อยู่นะครับทีถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับวัคซีนเชื้อเป็นก็พอดีใช้แค่1-2ช็อตนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ limitation นะครับกับ immunosuppressive people นะครับคนที่ภูมิอ่อนคนที่ถูกกดภูมินะครับไม่ควรใช้อาจจะต้องพิจารณาเป็นเคสๆไปจำเป็นต้องแช่เย็นนะครับขนส่งยากตัวอย่างวัคซีนที่เราใช้นะครับก็อย่างเช่นวัคซีน MMR นะครับ3โรคฮัดเยอรมันครับแล้วก็คางทูมวัคซีนโรต้าไวรัส smallpox chickenpox นะครับไข้เหลืองพวกนี้นะครับวัคซีนที่เป็นไวรัสทั้งหลายแหล่เลยตัวนี้ตัวถัดมานะครับ viral vector vaccine นะครับตัว viral vector vaccine เนี่ยก็คือมันใช้ไวรัสที่ไม่ก่อโรคเป็นตัวพาหะแล้วก็ข้างในนะครับเขาก็จะแทรกเอาโปรตีนของเชื้อนะครับที่ต้องการสร้างภูมินะครับเอาไว้ข้างในอย่างเช่นข้างในเนี่ยเป็นโควิด-19 นะครับส่วนข้างนอกเนี่ยเป็นเชื้ออื่นนะครับเป็นเชื้ออื่นที่ไม่ก่อโรคนะครับอาศัยกลไกในการพาเข้าเซลล์เฉยๆนะครับอย่างกรณีของโควิด-19 นะครับเขาก็ใช้ตัวเปลือกนะครับใช้แค่เปลือกนะเป็นของหัดเยอรมันแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือถอดเอาส่วนที่เป็นกลไกในการก่อโรคของหัดเยอรมันเนี่ยออกแล้วนะครับแล้วก็แทรกชิ้นยีนนะครับของตัวโควิด-19 เนี่ยเข้าไปนะครับคราวนี้พอมันเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็เจอแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์เนี่ยงับเข้าไปพองับเข้าไปปุ๊บมันก็เกิดการอันโคดนะครับแล้วก็ยีนที่อยู่ข้างในก็จะมีการแสดงออกนะครับจากนั้นเนี่ยตัวแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์เนี่ยมันก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยที่มันสลายได้จากตัวเปลือกไวรัสเมื่อกี้เนี่ย
ออกมาพรีเซนต์ไว้นะครับตามผิวของมันนะครับจากนั้น T helper cell ก็มาชิมเสร็จปุ๊บนะครับมันก็เฮ้ยหน้าตาอย่างนี้ฉันต้องไปกระตุ้น B cell ให้มันสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนชิ้นนี้แล้วแหละนะครับคราวนี้มันก็ส่วนหนึ่งก็ไปกระตุ้นนะครับ B cell ให้ไปกลายเป็น plasma cell อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะเกิด memory ขึ้นมานะครับซึ่งไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนะครับก็อย่างเช่นตัวแอสตราเซเนกานะครับก็เป็นไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนี่นอกจากตัวมีเซลไวรัสนะครับมีอะไรอีกไหมที่ใช้เป็นเวกเตอร์ได้ก็มีนะครับอย่างเช่นตัวอินฟลูเอนซ่านะครับไวรัสไข้หวัดนะครับแล้วก็เวอริโซล่าสโตมาติติสไวรัสนะครับ VSV มีโซไวรัสนะครับไวรัสโรคหัดนะครับแล้วก็อะดีโนไวรัสซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดหวัดธรรมดาเหมือนกับแอสตราเซเนกาเนี่ยจะใช้อะดีโนไวรัสนะครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามีโซมันก็ชื่อไม่น่าคบหาเท่าไหร่นะไวรัสโรคหัดเราก็ใช้ไวรัสหวัดธรรมดาใช้ไวรัสคอมมอนโคนี่แหละนะครับตัวถัดมานะครับก็คือวัคซีนในกลุ่ม mRNA นะครับ messenger RNA virus ตัวนี้ก็เป็นการเอาชิ้น mRNA ที่สามารถ encode โปรตีนของไวรัสนะครับซึ่งแน่นอนว่าโปรตีนตัวนี้มันจะต้องทำหน้าที่เป็นแอนติเจนได้นะครับนี่การทำงานของมันเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเอาตัว mRNA เนี่ยเข้าสู่ระบบขนส่งของเขานะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนาะตัวนี้มันเป็นลิปิดไบเลเยอร์นะครับลิปิดไบเลเยอร์ที่ภายในเนี่ยบรรจุสิ่งที่ละลายน้ำได้เราเรียกว่าอะไรนะอันนี้หรือเปล่ามันก็คือลิโปโซมรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็เอา mRNA ไว้ข้างในนะครับคราวนี้พอฉีดเข้าไปนะครับมันก็เกิดกระบวนการเอนโดไซโตซิสนะครับแล้วสารที่อยู่ข้างในนะครับนั่นก็คือ mRNA เนี่ยสุดท้ายมันก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาปุ๊บ mRNA ตัวนี้นะครับก็จะถูกทรานสเลชันนะครับถูกทรานสเลทกลายไปเป็นโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนตัวนี้นะครับมันก็จะถูกบางส่วนนะครับถูกซีเครตออกไปข้างนอกครับถูกหลั่งออกไปข้างนอกส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับถูกโปรตีโอโซมเนี่ยย่อยนะครับย่อยส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นอีพิโทปนะครับแล้วก็เอาไปพรีเซนต์นะครับให้กับ MSC Class 1นะครับที่มันเจอกันอยู่ใน endoplasmic reticulum นะครับแล้วก็ส่งผ่านก้อนเจลพาราตัสนะครับแล้วสุดท้ายก็ถูกเอาไปแปะไว้อยู่บนผิวเซลล์นะครับพอถูกเอาไปแปะอยู่บนผิวเซลล์นะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวนางสนม APC นะครับก็จะมารับตัวนี้ไปนะครับหรือบางที T cell ก็จะมาเจอนะครับถ้าหากเจอแล้วเป็นแบบพวก helper T cell อะไรเงี้ยมันก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันอื่นๆต่อนะครับคราวนี้ตัวโปรตีนนะครับที่มันถูกซีเครตออกไปนะครับบางทีมันก็จะไปเจอกับเซลล์ใหม่นะครับแล้วมันเนี่ยก็จะมุดเข้ามาแบบนี้นะครับเกิด endocytosis เข้ามาแล้วมันก็จะถูกย่อยส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับจากนั้นก็จะเหลือแค่ส่วนที่เป็น epitope นะครับแล้วก็
โดน MSC Class 2นะครับเอาไปเสนออยู่ข้างบนนะครับตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นนางสนมซะเองนะครับก็คือทำหน้าที่เป็น Antigen Presenting Cell ละซึ่งเซลล์ตรงนี้เซลล์ข้างล่างตรงนี้ก็คือเซลล์ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นกลไกการใช้ mRNA วัคซีนก็คือเราก็เอา RNA ของไวรัสในส่วนเฉพาะที่เป็นอีพิโทปนะครับเขาจะตัดมาเฉพาะส่วนที่เป็นอีพิโทปไม่เอาส่วนที่เป็นกลไกที่เกี่ยวกับการก่อโรคเนี่ยมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลอดภัยเราก็จะเอาอีพิโทปเนี่ยมาโชว์ๆข้างนอกให้มันแปะๆไว้ให้เซลล์ในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปพิจารณาสร้างพวกแอนติบอดีต่อนะครับส่วนอันถัดมานะครับ DNA วัคซีนนะครับอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนจาก mRNA เป็น DNA เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ข้อดีของการเป็น DNA เนี่ยก็คือมันเป็นโมเลกุลที่มันทนทานนะครับมากกว่า RNA ถ้าเป็น RNA วัคซีนเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราตามข่าวนะครับมันจะต้องแช่ที่ลบ80องศาเซลเซียสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเวลาที่จะใช้งานนะครับต้องเอามาแช่ลบ20องศาเซลเซียสข้ามคืนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาแช่ในน้ำแข็งนะครับจนกว่ามันจะละลายแล้วก็ค่อยเอาไปฉีดนะครับถึงจะใช้ได้ถามว่าเอามากำกำให้มันละลายเลยได้ไหมอาจารย์ไม่ได้นะครับละลายเร็วเกินสาย RNA ก็ขาดนะครับนี่แต่ถ้าเป็น DNA วัคซีนนะครับมันแค่แช่เย็นนะครับหรืออาจจะไม่แช่เลยก็ยังได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าระบบในการห่อหุ้มเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับถ้าหากเป็นลิโปโซมก็โอเคอาจจะต้องแช่เย็นเพื่อที่จะคงสภาพลิโปโซมไว้นะครับคือ DNA วัคซีนเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับมีเป็นหลาย10ปีเลยแหละมีการทดลองใช้ในสัตว์ด้วยนะครับแต่ในคนเนี่ยยังไม่เคยมีวัคซีนที่ทำจาก DNA ชนิดไหนเลยนะครับบนโลกนี้เนี่ยยังไม่เคยมีการอนุมัติใช้ในคนจนกระทั่งปี2021นะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยอินเดียแบบโควิด-19 ระบาดมากนะครับแล้วเป็นชนิดที่รุนแรงด้วยนะครับจนคนส่วนมากก็คิดว่าให้รู้ว่าอินเดียเนี่ยประเทศจะล่มสลายเอาตอนนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยเขาอยู่กันแบบแออัดมากนะครับแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยอะไรเราก็ตัดสินเขาอะว่าสุขอนามัยเขาอะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โควิด19ระบาดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของเขาก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอินเดียเขาก็ตัดสินใจที่จะพัฒนาวัคซีนที่เป็น DNA นะครับเพราะเขาก็คงจะคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าหาก mRNA เนี่ยประเทศชั้นเมืองร้อนถ้าจะต้องมาประกอบตู้ลบ80เพื่อที่จะแจกจ่ายวัคซีนคนทั่วประเทศเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับเขาก็เลยจัดเลยนะครับจัด DNA วัคซีนเลยกับอีกอย่างนึงเขาคงคิดว่าในเมื่อจะทำทั้งทีฝรั่งเนี่ยไม่รู้กี่ประเทศทำ mRNA วัคซีนแล้วเราขอเป็นประเทศเมืองร้อนที่ทำ DNA วัคซีนเลยดีกว่านะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของช่องว่างของการพิจารณาใช้วัคซีนเนี่ยที่มันแบบเขายอมให้มีการข้ามสเต็ปได้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเป็นช่วงระบาดของโควิด-19เขาเลยจัด DNA มาแล้วพออนุมัติใช้ปุ๊บยูดีจากที่คนทั้งโลกคิดว่าแม่งคนอินเดียตายหมดประเทศแน่นอนน่ากลัวเหลือเกินอยู่ดีเขาก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเป็นประเทศแรกที่เอา DNA วัคซีนมาใช้แบบคอมเมอร์เชียลได้นะครับซึ่งการทำมันง่ายมากเลยนะครับคือมันเป็นหลักการที่แบบทำเหมือนกับที่เขาเคยผลิตพวกอินซูลินในอีโคไลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาก็จะเอาเวกเตอร์นะครับมาตัดแล้วก็เอา DNA ของไวรัสเนี่ยที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเอามาอินเสิร์ตนะครับเข้าในเวกเตอร์นะครับ
จากนั้นเขาก็เอาเวกเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปในอีโคไลซึ่งมันเป็นแบคทีเรียนะครับอีโคไลเป็นแบคทีเรียที่ได้จากลำไส้ของมนุษย์นี่แหละนะครับจากนั้นก็คัดเลือกนะครับโดยการดูว่าอันไหนมันมีมาร์กเกอร์อยู่นะครับซึ่งมาร์กเกอร์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นมาร์กเกอร์ของยีนดื้อยานะครับปกติแล้วอีโคไลเนี่ยเจอยาปฏิชีวนะมันจะตายนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าหากมันมีเวกเตอร์ตัวนี้อยู่เนาะสมมุติว่าเซลล์สีเขียวนะครับมีเวกเตอร์อยู่ไอ้ตัวที่รอดเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานของเซลล์สีเขียวนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาไปเลี้ยงในอาหารเหลวนะครับพอเลี้ยงได้ครบจำนวนแล้วนะครับเขาก็จะทำให้เซลล์แตกนะครับโดยการเติมด่างเข้าไปพอเซลล์แตกปุ๊บพวก DNA พวกพลาสมิดมันก็จะล่องลอยอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วเขาก็จะทำการสกัดเอาตัวพลาสมิดตัวนี้นะครับโดยการกรองนะครับแล้วก็ใช้วิธีอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับจากนั้นเขาก็จะมาพิวริฟายโดยใช้คอลัมนะครับแล้วก็ล้างคอลัมออกมาสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาก็จะได้เวกเตอร์ที่มี DNA อยู่นะครับจากนั้นก็ฉีดเข้าไปเข้ากล้ามเนื้อนะครับแล้วไอ้ตัวเวกเตอร์ตัวนี้พอมันเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะผลิตโปรตีนของไวรัสออกมาแล้วพอผลิตโปรตีนออกมานะครับมันก็จะเข้ากระบวนการคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือสักพักนึงเนี่ยโปรตีนก็จะโดนกินเข้าไปนะครับในเซลล์อะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็จะเจอ MSC class 2และ MSC class 2ก็จะไปพรีเซนต์อยู่บนผิวเซลล์ทำตัวเป็น APC นางสนมนะครับแล้วเดี๋ยวเซลล์ในระบบอิมมูนก็มาเจอแล้วมันก็จะสร้างภูมิต่อเองประมาณนั้นนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับการที่เราใช้ DNA วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแค่ adaptiveมันไปกระตุ้น innate immune response ด้วยนะครับแล้วมันกระตุ้นทั้ง T helper นะครับ cytotoxic T cell ด้วยนะครับคราวนี้การติดไวรัสเนี่ยสิ่งที่เป็นกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันก็คือจะต้องใช้ T cell ในการจัดการนะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันอยู่ภายในเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหา DNA ในวัคซีนเนี่ยมันกระตุ้น T cell ได้มันก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็การที่ใช้ดีในวัคซีนข้อดีก็คือมันไม่จำเป็นต้องใช้ไวรัลเวกเตอร์นะครับก็จะทำให้มันปลอดภัยสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอนะครับแล้วก็การใช้ดีในวัคซีนเนี่ยในไดอะแกรมเนี่ยเขาใช้การฉีดใช่ไหมแต่ว่าในความจริงนะครับการทดลองเนี่ยถ้าหากมีเวลามากขึ้นเขาอาจจะพัฒนาเป็นวัคซีนที่รับผ่านทางเยื่อบุหรือว่าที่เรียกว่ามีโคโซ่เดลิเวอรี่ได้นะครับอย่างเช่นการพ่นจมูกนะครับการกินนะครับการหยอดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับก็คือไม่ต้องฉีดหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนะครับก็เพราะว่ากลัวเข็มแต่ถ้าบอกว่าไปปุ๊บแล้วแค่พ่นเข้าจมูกเนี่ยเขาก็อาจจะยอมก็ได้นะครับแล้วก็ข้อดีที่แบบมหาศาลมากก็คือเนี่ยการผลิตเนี่ยมันง่ายนะครับง่ายมากแค่เราเลี้ยงอีโคไลได้เอาจริงๆอ่ะถ้าหากเราจะทำจริงๆนะในห้องแลบของมอเราก็เพียงพอนะครับในการที่จะทำวัคซีนประเภทนี้ขาดแค่ว่าโอเคเราจะมีสัตว์ทดลองไหมเราจะมีคนมาให้ทดลองไหมแค่นั้นเองนะครับซึ่งการทดลองวัคซีนในมนุษย์แน่นอนว่าจะต้องมีแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัยด้วยนะครับแล้ว DNA วัคซีนเนี่ยมันยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของเครื่องมือนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์สเปรย์นะครับหรือว่าการใช้พวกไฮโดไซลิงนะครับการแบบใช้เข็มแรงดันสูงดันยาดันวัคซีนผ่านผิวหนังโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มอะไรเงี้ยมีเยอะแยะที่สามารถเล่นได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อจำกัดนะครับ
ก็มีหลายอย่างนะครับที่แบบมันเป็นข้อสงสัยเนาะสมัยก่อนเขาก็มีเรื่องคำถามเรื่องพวกนี้แหละมันก็เลยทำให้ยังไม่สำเร็จสักทีนะครับแล้วก็กลไกในการขออนุญาตก็ยากมากนะครับแต่พอมาเป็นโควิด-19ทุกอย่างพิจารณาด้วยเกณฑ์ของสถานการณ์ฉุกเฉินมันก็จะข้ามในหลายๆข้อได้ส่วนอันนี้นะครับในตารางนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของการพัฒนาว่าในสัตว์ทดลองมี DNA วัคซีนอะไรแล้วบ้างนะครับ HIV ก็มีนะครับอินฟลูเอนซ่าเรบีเฮปาติติส B C อีโบลาเฮอร์ปีซิมเพ็กมีในสัตว์หมดแล้วนะครับส่วนพาราไซต์ก็มีวัคซีนมาลาเรียนะครับลิชมาเนียสกิโซโซมานะครับมีวัคซีนป้องกันอัลเลอร์จีด้วยเช่นป้องกันการดื้อไอ้ป้องกันการแพ้พวกไกลฝุ่นนะครับป้องกันการแพ้พวกพีนัทนะครับแล้วก็มีวัคซีนแบคทีเรียเช่นพวกบูเซล่าคอสิเดียมสเตปอาสโมเนล่าพวกนี้นะครับก็มีหมดเลยมีในสัตว์ทดลองหมดแล้วหรือแม้แต่วัคซีนป้องกันมะเร็งนะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งต่อมลูกหมากพวกไมอิโลมาลิมโฟมาไฟโบซาโคมาพวกนี้มีหมดเลยนะครับหรือแม้แต่วัคซีนออโตอิมมูนอย่างโรคเบาหวานนะครับก็มีในสัตว์ทดลองแล้วนะครับแต่ยังไม่มีในคนนะครับไม่มีในคนแต่ในอนาคตเดี๋ยวมันก็จะออกมานะครับเพราะว่ามันมีโรคแรกที่ใช้งานได้แล้วก็คือโควิด-19เนาะนี่แบบถัดมานะครับก็คือพวกซับยูนิตวัคซีนรีคอมบิแนนต์โพลีแซคคารายด์คอนจูเกเต็ดวัคซีนนะครับก็คือเป็นการใช้บางชิ้นส่วนของเชื้อนะครับมากระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับที่สามารถใช้งานได้วัคซีนพวกนี้ข้อดีก็คือมันเป็นชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปมันก็ก่อโรคไม่ได้นะครับก่อโรคได้ไม่สมบูรณ์อย่างมากก็ทำให้เกิดแค่อาการแพ้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันก่อโรคไม่ได้เวลาที่มันจะกระตุ้นภูมิมันก็จะไม่ได้ใกล้เคียงกับการติดเชื้อตามธรรมชาติดังนั้นเวลาที่เราจะทำให้เกิดภูมิอ่ะมันก็จะต้องมีการฉีดบูสเตอร์ช็อตนะก็คือจะต้องมีเข็ม2เข็ม3นะครับก็มีหลายโรคนะครับที่ใช้วัคซีนชนิดนี้นะครับอย่างเช่นโรคที่เกิดจากฮิโมฟิลัสอินฟลูเอนซ่าไทป์บีนะครับวัคซีนตับอักเสบบีวัคซีนป้องกัน HPV หรือเชื้อมะเร็งปากมดลูกนะครับวัคซีนวูปิ้งคอคนะครับโรคไอกรนนะครับโรคที่เกิดจากนิโมคอคเคิลนะครับพวกโรคปอดบวมอะไรพวกนี้นะครับเมนิโกคอคเคิลดิซีสก็พวกพวกไข้สมองอักเสบนะครับแล้วก็วัคซีนอิสุกอิสัยนะครับก็เป็นวัคซีนพวกกลุ่มซับยูนิตวัคซีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอตัวซับยูนิตเนี่ยมันก็อาจจะรวมถึงพ็อกซอยด้วยนะครับก็คือเป็นการเอาสิ่งที่คล้ายกับพิษของเชื้อโรคเนี่ยไปฉีดเข้านะครับตัวนี้ก็ยังต้องใช้booster shot เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าออกท็อกซินตามธรรมชาตินะครับตัวอย่างของท็อกซอยด์วัคซีนอย่างเช่นวัคซีนต่อท็อกซินของดิฟทีเรียนะครับดิฟทีเรียก็คือโรคคอตีนะครับแล้วก็เทตานัสหรือว่าตัวบาดทะยักนะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องวิดีโอของวัคซีนโควิด-19 นะครับก็ลองไปกดดูเนาะเพราะเมื่อกี้นี้ก็อธิบายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่จากที่เราเรียนมานะครับเราก็รู้แล้วแหละว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถามว่ายิ่งเยอะยิ่งดีไหมแล้วยิ่งมันทำงานได้ตอบสนองได้เร็วมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับมีใครเคยมีอาการนี้ไหมครับอยู่ดีก็แดงขึ้นมาคันเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยนะครับมีอาการผื่นขึ้นมาบนหน้าแดง
ผิวเป็นร้อนๆขึ้นมาเลยนะครับบางคนก็ตาแดงน้ำมูกไหลไอจามหายใจติดขัดนะครับอาการพวกนี้เป็นอาการอย่างหนึ่งนะครับของความผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะครับก็จะมีภาวะภูมิไวเกินนะครับก็คือภูมิแพ้นะครับก็คืออัลเลอร์จีจะมีอาการบวมแดงคัดจมูกคันจามหัดชิ้วนะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองนะครับหรือว่าออโตอิมมูนดิสออเดอร์นะครับเช่นโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็อีกโรคนึงก็จะเป็นโรค SLE นะครับที่เรารู้จักกันดีในชื่อของโรคพุ่มพวงนะครับสะเก็ดเงินกับพุ่มพวงในคนละอันกันนะครับเป็นคนละอันกันแต่ว่าเป็นกลุ่มออโตอิมมูนเหมือนกันนะครับก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำลายเนื้อเยื่อของเราเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโรคภาวะภูมิไวเกินกันก่อนนะครับภาวะภูมิไวเกินอีกชื่อนึงก็คือภูมิแพ้นะครับจริงๆมันแบ่งออกเป็น4แบบนะครับก็คือไทป์1ไทป์2ไทป์3ไทป์4ทีนี้มาดูไฮเปอร์เซนต์ไทป์1นะครับไฮเปอร์เซนต์ไทป์1เนี่ยก็เป็นตัวที่เกิดจากอิมมูโนโกลบูลิน E นะครับเป็นตัวกลางในการเกิดนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยดันผลิต IgE ที่มันตรงกับสารกระตุ้นบางอย่างนะครับอย่างเช่นเปลือกกุ้งเมล็ดถั่วนะครับหรืออะไรก็ตามหรือบางคนเนี่ยผลิตIgE ต่อยาบางชนิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะ IgE มันจับกับแอนติเจนได้ปุ๊บนะครับตัวเบโซฟิลหรืออีโอเซนิฟิลเนี่ยมันเจอกับ FC ของ IgE นะครับมันก็จะเกิดการดีแกนูเลชันนะครับปล่อยพวกฮิสตามีนออกมานะครับซึ่งตัวฮิสตามีนตัวนี้นะครับมันทำให้เกิดภาวะผิดปกติอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นบางคนนะครับก็เกิดอาการรุนแรงเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าอนาไฟแลคติกช็อคนะครับก็คือมีไข้นะครับหอบหืดนะครับหายใจติดขัดอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็มีอาการไม่ได้รุนแรงมากเช่นอาจจะน้ำมูกไหลนะครับจามอะไรพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าการตอบสนองเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนะครับซึ่งอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับอาการหลักๆก็คือเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากได้สารที่กระตุ้นเข้าไปสารที่กระตุ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอัลเลอร์เจนส่วนไทป์2นะครับไทป์2เนี่ยจะมีตัวกลางคือ IgG นะครับไม่ใช่ IgE แล้วนะเป็น IgG ให้เปอร์เซ็นต์ไทป์2เนี่ยอีกชื่อนึงก็คือ IgG mediated cytotoxic hypersensitivity มีคำว่า cytotoxic ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลไกของเซลล์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีตัวไซโตท็อกซิกเซลล์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเวลาที่มันจะเกิดภูมิแพ้แบบนี้นะครับก็คือว่าตัว IgG เนี่ยมันดันไปจับกับเซลล์อะไรบางอย่างได้นะครับมันดันไปจับกับเซลล์อะไรบางอย่างได้ซึ่งมันก็คือเซลล์ของตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นเซลล์แปลกปลอมที่มันหลุดเข้ามาในร่างกายเราอย่างเช่นในกรณีที่มีการถ่ายเลือดผิดโมนะครับมีการถ่ายเลือดผิดโมปุ๊บอย่างสมมุติคนที่มีเลือดกรุ๊ป A นะครับคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเขาก็จะมีแอนติเจน A อยู่บนเลือดใช่ไหมแล้วก็มีแอนติบอดี B อยู่ในพลาสม่าเนาะแต่บังเอิญว่าถ่ายเลือดผิดหมู่นะ
ครับได้เลือดกรุ๊ป B เข้ามาไอ IgG ที่ต่อต้านกรุ๊ป B เนี่ยก็คือแอนติบีเนี่ยมันล่องลอยอยู่แล้วแล้วมันก็ไปเจอเม็ดเลือดที่ผ่านเข้ามามันจับชึบได้แบบนี้นะครับพอจับได้ปุ๊บเฮ้ยเม็ดเลือดนี่มันคือเม็ดเลือดแปลงปลอมคราวเนี้ยตัวไซโตท็อกซิกเซลล์เนี่ยมันมี FC region ที่มันมี FC receptor นะครับที่มันสามารถจับกับ FC region ของตัว IgG ตัวนี้ได้พอรู้เฮ้ยไอตัว antigen binding site ไม่ว่างว่ะแล้วมันจับแบบนี้ target นี้มันต้องเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อแน่เลยก็จัดการเกาะครับแล้วก็บอมสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นอีนี่ก็แตกสิครับแตก1แตก2นะครับแต่จริงๆมันไม่ได้แตกแค่2อ่ะเวลาที่ถ่ายเลือดเข้าไปเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้าไปไม่รู้กี่ล้านนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอนอกจากเอาไซโตท็อกซิกเซลล์เนี่ยไปบอมแล้วนะครับมันยังสามารถไอ้นี่ด้วยนะทำให้เกิดเมมเบรนแอทแทคคอมเพล็กซ์นะครับผ่านคอมพลีเมนต์แอคทิเวชันได้ด้วยนะครับกระตุ้นคอมพลีเมนต์ด้วยเอาไซโตท็อกซิกเซลล์บอมไม่พอเอาคอมพลีเมนต์ไปบอมต่อนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อันตรายมากมันมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ถ่ายเลือดผิดหมู่นะครับหรือบางคนก็เป็นออโตอิมมูนชนิดฮีโมไลติกแอนีเมียนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือในกรณีที่แม่ RS ลบนะครับแต่งงานกับพ่อที่เป็น RS บวกแล้วได้ลูกที่เป็น RS บวกอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะคันเป็นพิษอันตรายมากๆส่วนมากคันเป็นพิษมันจะเกิดท้อง2นะครับถ้าหากแบบคันแรกไม่ได้มีอะไรอีอะเลยอ่ะท้องแรกอาจจะรอดได้นะครับแต่ท้อง2เนี่ยตอนที่คลอดเนี่ยเลือดแม่กับเลือดลูกมันเจอกันละนะครับเลือดแม่กับเลือดลูกเจอกันก็เลยทำให้แม่เนี่ยเจอแอนติเจนของลูกร่างกายก็เลยพัฒนาแอนติบอดีขึ้นมาคราวนี้พอท้อง2ปุ๊บก็เลยจะมีแอนติบอดีละในเลือดนะครับทีนี้ IgG มันเล็กอ่ะมันผ่านสายสะดือได้ถูกไหมมันก็เลยไปทำลายตัวอ่อนนะครับสามารถไปทำลายตัวอ่อนได้แล้วก็ไฮเปอร์เซนต์ไทป์3นะครับไฮเปอร์เซนต์ไทป์3ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์เมดิเอเต็ดไฮเปอร์เซนซิวิตี้นะครับอิมมูนคอมเพล็กซ์ตัวนี้ก็หมายถึงในตรงนี้นะครับมีแอนติเจนมีแอนติบอดีเกาะกันแล้วมี C3B อยู่ตรงนี้ก็คือเนี่ยมันกระตุ้นการเกิดคอมพลีเมนต์นะครับคราวนี้พอมันเกิดการกระตุ้นแบบนี้นะถ้าหากมันเกิดเยอะมากมันก็จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้มากนะครับคือตอนแรกเนี่ยพอมันมีการเกาะกันเนาะมีแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์นะครับมันไปกระตุ้นคอมพลีเมนต์แล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็เกิดแมสซีฟอินฟิวเลชันออฟนิวโตรฟิลก็คือนิวโตรฟิลเนี่ยออกไปจำนวนเยอะมากเลยนะครับออกไปเยอะมากซึ่งปกติซึ่งจริงๆแล้วไอ้นี่มันเป็นกลไกปกตินะครับแต่บางทีอ่ะมันเกิดเยอะเกินไปนะครับบางทีมันเกิดเยอะไปนะครับพวกนี้จะเกิดในคนที่เป็นออโตอิมมูนนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรค SLE นะครับหรือว่ามีความผิดปกติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันคนที่เป็นรูมาตอยด์ก็เป็นไทป์นี้เหมือนกันโรครูมาตอยด์พวกข้ออักเสบแล้วก็สุดท้ายนะครับไฮเปอร์เซนต์ไทป์4นะครับหรือว่าไทป์4ไฮเปอร์เซนซิวิตี้
เรียกว่าเป็นเซลล์ mediated hypersensitivity เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกับไทป์2นะไทป์2เนี่ยเป็นไซโตท็อกซิกเซลล์นะครับแต่ว่าไทป์4เนี่ยเป็นเซลล์ชนิดแมโครเฟจนะครับตรงนี้เกิดจากการที่ T helper cell นะครับที่มันได้รับการกระตุ้นแล้วเนี่ยมันผลิตไซโตไคน์ออกมานะครับแล้วมันก็ไปกระตุ้นแมโครเฟจนะครับหรือว่าไปกระตุ้นไซโตท็อกซิก T lymphocyte นะครับทำให้มันไปทำลายเซลล์ที่อยู่บริเวณนั้นๆ นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่กระตุ้นเนี่ยโดนทำลายนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของ contact dermatitis นะครับ tubercular lesion ก็คือวัณโรคนะครับรอยโรคของวัณโรคก็เกิดจากตรงนี้ contact dermatitis ก็คือการที่แบบอยู่ดีๆก็แพ้อะไรไม่รู้แล้วผิวมันบวมแดงขึ้นมาผิวแดงอักเสบนะครับและอันสุดท้ายก็คือGraft rejection นะครับนี่ Graft rejection ก็คือการที่เราไม่ใช่เราสิคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมีการปฏิเสธอวัยวะนะครับมีการปฏิเสธอวัยวะที่เปลี่ยนเข้าไปกลไกนี้ก็จะไปกระตุ้นทำให้ตัวอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้าไปเนี่ยมีการเน่านะครับเน่าตายซึ่งภูมิแพ้นะครับที่เราเจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก็คือแบบนี้นะครับคือแบบนี้ส่วนมันจะเป็นแบบนี้กันแต่เจอบ่อยเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลความรุนแรงนะครับบางคนก็แค่รำคาญเนาะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะถึงกับชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้ว่าแพ้อะไรนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงอัลเลอร์เจนตัวนั้นอย่าไปใกล้มันนะครับอย่าไปมีความเชื่อผิดๆว่าเอ้ยถ้าแพ้ต้องกินบ่อยๆเว้ยจะได้ชนะอะไรเงี้ยตายมาเยอะแล้วนะครับอย่าหาทำเน้นว่าอย่าหาทำนะครับนี่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้อะไรได้บ้างนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราแบบอยู่ยากแล้วกับความเป็นภูมิแพ้เนี่ยเราก็ไปคลินิกโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับหรืออาจจะหาหมอมาตามสิทธิ์ของเรานี่แหละแล้วก็ปรึกษาเขาเนาะว่ามีอาการภูมิแพ้เล่าให้เขาฟังนะครับแล้วเขาก็จะนัดวันมาทำสกินเทสนะครับเราสามารถทำสกินเทสแบบนี้ได้นะครับการทำสกินเทสเนี่ยก็เขาก็จะใช้ตัวเข็มนะครับเขาจะหยดเนี่ยคือตอนแรกเขาจะจุดจุดปากกาไว้ก่อนเพื่อที่จะมาร์กจุดนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาตัวอัลเลอร์เจนนะครับที่อยู่ในรูปของดอปนะครับที่อยู่ในรูปของหยดเนี่ยหยดลงไปหยดลงไปนะครับแล้วเขาก็จะเอาเข็มแบบเล็กๆอ่ะเข็มที่เอาไว้ฉีดอินซูลินนะครับเข็มฉีดยาเบาหวานน่ะสกิดนะครับจากนั้นก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วตรงไหนที่มันนูนขึ้นมานะครับก็แสดงว่าคนไข้เนี่ยมีอาการแพ้ต่ออัลเลอร์เจนชนิดนั้นนะครับอันนี้คือวิธีแบบโบราณนะแต่ถ้าเป็นวิธีสมัยใหม่นะครับก็จะเป็นตลับเหมือนกับตาสแตมป์นะครับเขาก็จะสแตมป์ปึ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตีตารางไว้แล้วว่ามันมีเบอร์1 2 3 4 5 10 10แล้วก็ดูซิมันตรงกับอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีอัลเลอร์เจนพวกไรฝุ่นเกสรหญ้าเกสรข้าวฟางข้าวขนสัตว์ขนหมาขนแมวแมลงสาบอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะแปลผลว่าคนไข้แพ้อะไรมานะครับพอแพ้รู้ว่าแพ้อะไรก็ให้หลีกเลี่ยงอันนั้นนะครับแล้ว
ก็จะมีบางกรณีเนาะที่จำเป็นต้องมีการกดภูมินะครับอย่างเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็จะต้องรับยากดภูมิตลอดน่าจะตลอดชีวิตนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานดีเกินไปแล้วมันก็ไปตรวจเจอว่าเฮ้ยนี่มันของแปลกปลอมนี่หว่าแล้วจัดการให้มันเกิดกราฟรีเจคชั่นตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดไทโฟไฮเปอร์เซนส์นะครับอวัยวะอย่างเช่นไตที่มึงปูเข้าไปก็จะเน่านะครับเกิดไนโครซิสเน่าตายไปเลยหรือคนที่เป็นโรค SLE นะครับหรือว่าโรคพุ่มพวงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องรักษาด้วยการกดภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็รวมถึงพวกออโตอิมมูนอื่นๆด้วยนะครับหรือโรคอื่นๆที่ตามแพทย์เห็นสมควรนะครับก็จะต้องรับยากดภูมินะครับเช่นกันแล้วนอกจากเรื่องของการทำให้สุขภาพดีนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันดีทำให้รักษาโรคแล้วนะครับความรู้ด้านอิมมูโนโลจีนะครับเราก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการตรวจเพื่อวิเคราะห์และยืนยันโรคแล้วก็พวกเชื้อก่อโรคได้นะครับสามารถใช้กับการไดแอกการไอเดนติฟิเคชันเชื้อได้ด้วยนะครับตอนที่พวกเราเรียนแล็บเนาะมีหลายๆคนถามว่าอันนี้คือเชื้ออะไรนี่คือเชื้ออะไรนี่คือเชื้ออะไรนะครับการที่เราจะมั่นใจได้เนาะว่ามันคือเชื้ออะไรเนี่ยมันก็จะต้องใช้การตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับว่ามายืนยันว่าไอ้เชื้อตัวนี้คือเชื้ออะไรนะครับสมมุติว่าเราไปสวอปหน้ามาหรือว่าสวอปในปากหรือว่าสวอปที่ใดๆมาเนาะแล้วเราก็มาเลี้ยงเราก็ได้เชื้อจำนวนหนึ่งนะครับเราก็ต้องเอาเชื้อจำนวนนั้นเนี่ยมาตรวจยืนยันนะครับหรือว่าเราอาจจะเจาะเลือดมาจากคนป่วยเราไปเพาะเชื้อเฮ้ยมีเชื้อขึ้นจากเลือดแสดงว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดแหละแต่เราไม่รู้อะว่ามันเป็นเชื้ออะไรนะครับคราวนี้ถ้าเราจะยืนยันได้เราก็จะต้องเอามาตรวจนะครับซึ่งวิธีการตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีวิธีที่เป็น gold standard เลยเนี่ยก็คือ culture based method นะครับอันนี้คือวิธีมาตรฐานแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวิธีที่เขาพัฒนาขึ้นมาทดแทนนะครับอย่างเช่น molecular based method นะครับตัวนี้ก็จะตรวจจาก DNA นะครับหรือตรวจจาก RNA ก็คือตรวจจากสารพันธุกรรมพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็น immunology based method นะครับตัวนี้ก็จะอาศัยการดูปฏิกิริยานะครับระหว่างแอนติบอดีกับแอนติเจนนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าตัวเชื้อเนี่ยจะเท่ากับแอนติเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีแอนติบอดีของเชื้ออยู่สัก20ชนิดนะครับเรามี AB1 AB2 AB3 ไล่ไปถึง AB20 นะครับแล้วเราก็เอาเชื้อเนี่ยมาเติมนะครับดูซิว่ามันเกิดปฏิกิริยาที่อันไหนนะครับสมมุติว่ามันเกิดที่แอนติบอดีเบอร์3ซึ่งมันเป็นซาโมเนลลาเราก็สามารถยืนยันได้ละว่าเชื้อเนี่ยคือซาโมเนลลาจริงแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับหลักการมีแค่นี้แหละแต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวเรามาดู culture based method ก่อนนะครับ culture based method เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับจริงอันนี้เนี่ยเทียบเท่ากับบทหนึ่งนั่นแหละเนื้อหาส่วนนี้ตอนแรกอาจารย์วางแผนไว้ว่าจะแยกอีกบทนึงนะครับเก็บสิ่งส่งตรวจมานะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเสมหะน้ำลายน้ำไขสันหลังสวบต่างๆก็จะมีอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับแล้วแต่สรรหาวิธีเก็บสิ่งส่งตรวจพอเก็บเสร็จปุ๊บก็มาเพาะเชื้อนะครับในอาหารที่เหมาะสมซึ่งอาหารเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ selective media ไหมหรือว่าเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่จะเลือกนะครับนี้พอเชื้อขึ้นเชื้อส่วนนึงก็จะถูกแยกออกมาเพื่อที่จะทดสอบยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะเอามาเลือกยานะครับอันนี้ทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราให้ยาตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับ
เราก็แค่มาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยยาที่ใช้ไปเนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่านะครับถ้ามาไม่ถูกทางก็ค่อยพิจารณาเปลี่ยนทีนี้เชื้อส่วนหนึ่งนะครับก็จะเอามายืนยันนะครับก็คือเอามา identify ว่ามันเป็นเชื้อชนิดไหนกันแน่นะครับซึ่งการยืนยันเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่การอ่านผลขวดฮีโมคัลเจอร์เลยก็ได้นะครับมันจะมีอาหารชนิดนึงเรียกว่าฮีโมคัลเจอร์นะครับก็คือเอาเลือดมาเลี้ยงในอาหารอันนี้แล้วเราก็ดูซิว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้าตายังไงนะครับซึ่งวิธีการอ่านละเอียดนะครับไปดูเอาในนี้นะส่วนการดูผลยาปฏิชีวนะนะครับก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายวิธีวิธีที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลก็จะมี distribution นะครับกับอีกอันนึงก็คือ e-test นะครับอันนี้เขียนเพิ่มด้วยนะจริงๆในปัจจุบันในหลังๆใน e-test เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมมากกว่าแล้วนะครับเพราะว่าe-test เนี่ยมันให้ค่า MIC ได้ด้วยนะครับมันให้ค่า MIC ได้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าหากเป็น drug sensitivity test ด้วยวิธี distribution เนี่ยก็คือเขาจะเอาเชื้อเนี่ยมาสวอปทั่วๆนะครับมาสวอปให้ทั่วๆสวอป3แกนแบบนี้ตอนสวอปแรกๆมองไม่เห็นเชื้อหรอกนะครับก็จะเห็นแค่รอยบนอาหารเฉยจากนั้นเขาก็จะวางแผ่นดิสยานะครับลงไปซึ่งแต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะมียาที่ทราบชนิดแล้วก็ทราบปริมาณอยู่นะครับบางชนิดอาจจะเป็น3ไมโครกรัมต่อดิสบางชนิดอาจจะเป็น5ไมโครกรัมต่อดิสก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เขากำหนดไว้นะครับแล้วเขาก็จะเลี้ยงไว้ประมาณ18ถึง24ชั่วโมงนะครับจากนั้นเขาก็จะมาดูความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับเวลาวัดนะครับเขาก็จะวัดอย่างน้อยเนี่ย3ระนาบแบบนี้นะครับแล้วก็หารค่าเฉลี่ยออกมาเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วเขาก็จะเอาความกว้างของตรงเนี้ยไปเปิดเทียบกับตารางมาตรฐานนะครับในตารางมาตรฐานเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเชื้อชนิดนี้กับยาชนิดนี้สมมุติว่าเป็นเชื้อคนไข้เนี่ยพอมาเนี่ยด้วยเชื้ออีโคไลแล้วก็แผ่นเนี้ยแผ่นนี้คือเจนต้าไมซินเจนต้าไมซินสมมุติว่าเขาบอกว่า resistance คือน้อยกว่า4มิลลิเมตรแล้ววัดตรงเนี้ยวัดจริงนะครับได้ 4.5 4.8 5.0 เขาก็จะหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับใครมีเครื่องคิดเลขก็กดไปพร้อมกันด้วยนะครับเวลาหาค่าเฉลี่ยก็ 4.5 บวก 4.8 บวก 5.0 เท่ากับ 14.3แล้วข้อมูลมีกี่ตัว1ตัว2ตัว3ตัวเพราะฉะนั้น 14.3 ต้องหาร3นะครับก็จะได้ 4.667 นะครับก็คือ 4.77 ตีปัดขึ้นเนาะ766ปัดขึ้นเป็น .77 นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าหาเชื้อดื้อยาคือเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4.00 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าอีโคไลเนี่ยยังไม่ดื้อต่อเจนต้าไมซินนะครับแต่มาดูวงนี้สิวงนี้สมมติว่าเป็นกาน่าไมซินนะครับแล้วไปเปิดตารางปรากฏว่าถ้าเป็นกาน่าไมซินรีสิสแตนต์คือน้อยกว่า5.00 มิลลิเมตรแต่ปรากฏว่าวัดได้ 2.5 2.7 2.6 มิลลิเมตรลองหาค่าเฉลี่ยสิบวกกันได้ 7.8 นะครับหาร3ได้ 2.6 มิลลิเมตร 2.6 น้อยกว่า5ไหมครับน้อยกว่าไม่เอ่ยตอบน้อยดับหรือยังฮัลโหลน้อยกว่าค่ะแสดงว่ายังไงครับแปลผลว่ายังไงไม่ดื้อค่ะจริงเหรอ
ถ้าดื้อจะน้อยกว่า5แต่อันเนี้ยได้ 2.6 แปลว่าเอาให้แปลใหม่อีกรอบนึงดื้อไหมดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรทีนี้เด็กดื้อต้องโดนเปลี่ยนยานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสรุปได้ว่าเขาดื้อสรุปก็คือดื้อกาหน้าไมซินคราวนี้ถ้าสมมุติว่าในโรงพยาบาลนะครับมีเซนต้ากับมีกาหน้าเราจะใช้อะไรเซนต้าถูกต้องครับใช้เจนตาประมาณนี้แหละวิธีเลือกอะนะครับถ้าเลือกจากผลแล็บเขาก็จะเลือกประมาณนี้คราวนี้การตรวจยืนยันเนาะไม่มันก็ไม่ได้มีแค่การทำฮีโมโคเจอร์เนาะมันก็จะมีไบโอเคมเทสนะครับเหมือนที่อาจารย์เคยอธิบายไว้ตอนเรื่องของบทแบคทีเรียโอ้โหมันต้องเทสนี่นู่นนี่เยอะแยะมากเลยนะครับถ้าทำไบโอเคมเทสแบบครบสูตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับกว่าผลจะออกมันก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาวิธีอื่นนะครับที่มาชดเชยอันนี้ได้อย่างเช่นการตรวจจากสารพันธุกรรมนะครับอย่างเช่นการทำ PCR นะครับPCR เนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยใช้ DNA ของเชื้อเป็นตัวตั้งต้นนะครับหรือบางกรณีอาจจะต้องใช้ RNA เป็นตัวตั้งต้นนะครับทำไมต้องใช้ RNA ในเมื่อ RNA อาจารย์เป็นคนบอกเองว่ามันไม่ทนเนี่ยมันแบบนิดๆหน่อยๆมันก็ดีเกรดแล้วอ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าเชื้อบางชนิดเนี่ยสารพันธุกรรมเขามีแค่ RNA เท่านั้นนะครับอย่างเช่นไวรัสนะครับที่เป็นRNA ไวรัสหรือที่เป็นพวกรีโทไวรัสเนี่ยสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยมีแค่ RNA เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแสวงหา DNA ของเขาเนี่ยหาให้ตายยังไงก็ไม่เจอนะครับกับอีกข้อดีข้อนึงของการใช้ RNA เป็นตัวตั้งต้นในการทำ PCR นะครับก็คือ RNA เนี่ยมีอยู่ใน living cell เท่านั้นนะครับ living cell คืออะไรคือเซลล์ที่กำลังมีชีวิตนะครับกำลังมีชีวิตณเวลานั้นๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากสมมติว่าเรามีแบคทีเรียเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ในตัวอย่างนะครับแล้วมันตายนะครับผ่านไปแบคทีเรียตายหมดสิ่งที่ยังหลงเหลือนะครับคือ DNA เท่านั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตอนที่แบคทีเรียยังมีชีวิตเนี่ยมันจะมีทั้ง DNA แล้วก็มีทั้ง RNA อยู่นะครับคือหลังจากที่มันตาย RNA มันจะถูกสลายทันทีนะครับดังนั้นเนี่ย RNA จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเซลล์ที่เราสนใจอ่ะมันกำลังมีชีวิตอยู่ณช่วงเวลานั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะตั้งใจที่ทำ PCR จาก RNA เลยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นเชื้อที่กำลังมีชีวิตจริงๆอยู่ไม่ใช่ซากเชื้ออะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นการทำ PCR ที่ใช้ RNA เป็นตัวตั้งต้นน่ะเราจะเรียกว่า RT-PCR นะครับเราจะใช้ RT-PCR ซึ่งการตรวจโควิด-19 เนี่ยก็ใช้เทคนิค RT-PCR นี้นะครับเพราะว่าสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็น RNAมันก็จะต้องเอาสกัด RNA ของไวรัสมาก่อนนะครับแล้วค่อยแปลงไปเป็น DNA แล้วก็แปลงเป็น DNA จำนวนมากแต่ว่า DNA ที่ได้จาก RNA เนี่ยอาจารย์เคยสอนพวกเราไปแล้วว่าเราจะไม่เรียกว่า DNA ธรรมดาเราจะเรียกว่า cDNA เพราะว่า c ตรงเนี้ยมันคือ complementary DNA นะครับถ้าหากเราปลายทางอ่ะเราได้ DNA จำนวนมากนั่นก็แปลว่าตอนต้นน่ะมันมี RNA ของเชื้ออยู่จริงนะครับมันมี RNA ของเชื้ออยู่จริงนั่นก็แปลว่าเฮ้ยเราก็ติดเชื้ออยู่นะ
หรือว่าตัวอย่างที่เรามาส่งตรวจเนี่ยมันมีเชื้อที่มีชีวิตอยู่นะครับกับ PCR เนี่ยมันสามารถแบ่งประเภทเนี่ยได้ตามเทคนิคการตรวจหาว่ามันมีไอ้เจ้า DNA จำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับพวกเราก็น่าจะได้เรียนมาแล้วเนาะใช่ไหมครับในไบโอเคมว่า PCR เนี่ยมันประกอบด้วยสเต็ปแบบ DNA generation ก่อนใช่ไหมครับ annealing แล้วก็ extension ก็จะเกิดแบบเนี้ยวนๆอาจจะ30ถึง40รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะ45รอบแล้วแต่ว่าเราจะโปรแกรมยังไงท้ายสุดมันจะได้ PCR product ก็คือเป็นชิ้น DNA ขนาดที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้ไอ้การทำ RT-PCR มันก็จะมีแบบย่อยลงไปอีกนะครับมี1 step หรือ2 step นะครับ1 step ก็คือจาก RNA รวดเดียวแล้วก็ได้ PCR product เลยนะครับหรือว่าจะต้องมาเปลี่ยนหลอดนะครับอันนี้คือหลอด1อันนี้คือหลอด2แค่นั้นแหละนะครับทีนี้กลับมาที่วิธีการหา PCR product นะครับการตรวจหา PCR product ถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะครับเราจะต้องมารันอะกาโรสเจลในตัวโฟลิซิสนะครับเราก็จะหาดูซิว่ามันมีแถบ DNA เนี่ยตามที่แบบเราสนใจหรือเปล่านะครับตัวนี้คือ PCR product แต่ละชิ้นนะครับทีนี้ในการที่มันจะขึ้นมาแต่ละแถบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดว่าไพรเมอร์ของเราเนี่ยจะให้ไปเกาะที่บริเวณไหนของจีโนมของสิ่งที่เราสนใจนะครับแล้วก็ไพรเมอร์ซ้ายขวาเนี่ยจะให้มันเกาะห่างขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงฝั่งนึงเนี่ยมันจะต้องมีมาร์กเกอร์อยู่นะครับมาร์กเกอร์ก็คือ DNA ที่เราทราบขนาดนะครับตัวนี้มันมีหลายขนาดแต่ว่ามันรวมกันอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับพอแยกด้วยไฟฟ้าปุ๊บนะครับชิ้นเล็กนะครับก็จะไปไกลกว่าชิ้นใหญ่ตัวนี้ทิศทางการวิ่งเขาจะวิ่งจากบนลงล่างนะครับชิ้นเล็กเนี่ยอันนี้อาจจะ100นะครับชิ้นข้างบน200แล้วก็เป็น300 400 500 800 1,000 1,500อะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาออกแบบแล้วก็เอามาเนี่ยเขาจะดีไซน์ยังไงนะครับทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราดีไซน์ว่าถ้ามันขึ้นตรงเนี้ยถ้ามันเป็นเชื้อ A ให้มันขึ้น300กับ100 1,500 แล้วก็ 2,000 นะครับถ้าเป็นเชื้อชนิด B อาจจะให้มันขึ้น300นะครับ 2,000 แล้วก็ 2,500 อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือจะเป็นการใช้ไพรเมอร์หลายคู่ละนะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นมัลติเพ็กซ์ PCR นะครับคราวนี้เรามาดูโดยการรันเจลแบบเนี้ยนะครับมาดูเฮ้ยอันนี้ขึ้น100นี่ขึ้น300นี่ขึ้น 1,500 นี่ขึ้น 2,000 มันคือเชื้อตัวไหนเราก็ไปดูตารางที่เราออกแบบไว้ทีนี้การที่เราต้องมาดูผ่านการรันเจลแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น PCR แบบดั้งเดิมนะครับหรือว่า conventional PCR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาตรงนี้เนาะ conventional PCR เนี่ยก็คือต้องมีกระบวนการอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิสบวกกับการย้อมสีแล้วก็ถ่ายภาพเจลนะครับแต่ถ้าอีกแบบนึงเราไม่จำเป็นต้องมาทำอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิสเลยแต่ว่าในระหว่างที่มันมีการเพิ่มจำนวน PCR เนี่ยมันจะมีการปล่อยสารเรืองแสงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามปริมาณ DNA ที่มันมากขึ้นแต่ละไซเคิลมันจะมีสัญญาณที่เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าหาก DNA เกิดมากขึ้นสัญญาณก็จะเข้มขึ้นแล้วเราก็เอาความเข้มของสัญญาณตรงนี้มาตีเป็น
กราฟนะครับเราจะเห็นกราฟเลยการดูผลแบบนี้เราเรียกว่า real time PCR นะครับก็คือมันเห็นตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับเราเลยเรียกว่า real time PCR นี่ก็คือดูกราฟจากหน้าเครื่องตามเวลาจริงนะครับก็คือดูผลแบบ real time กันไปเลยนะครับก็อย่างอันนี้นะครับเวลาที่เราทำมันก็จะมีกราฟขึ้นมาส่วนเส้นเขียวตัวนี้คือเส้นเทโชนะครับเส้นตัวนี้เป็นเส้นที่บอกว่าถ้าสัญญาณอยู่สูงกว่าเส้นนี้เมื่อไหร่ถือว่าผลเป็นบวกนะครับแล้วเขาก็จะดูว่าค่าไซเคิลนะครับไซเคิลก็คือรอบที่มีการวิ่งเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยคืออันนี้รอบดีเนเจอร์อันในเรื่องแอทเทนชันเนี่ยวน1ครั้งเนี่ยเรียกว่า1รอบวนดีเนเจอร์อันในเรื่องแอทเทนชันอีกเรียก1ว่า1รอบก็คือรอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5เงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะดูว่ารอบที่เท่าไหร่ที่สัญญาณเนี่ยมันตัดขึ้นเหนือเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะเรียกเส้นนั้นว่า CT นะครับมีใครเคยตรวจโควิดช่วงแรกๆไหมที่เขาบอกว่าค่า CT เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็คือค่านี้แหละครับCT ก็คือ Cycle Threshold นะครับมันจะบอกรอบที่สัญญาณนับเป็นบวกซึ่ง cycle threshold เนี่ยถ้ามันขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วแปลว่าเชื้อมากขึ้นเร็วคือยังไงขึ้นเร็วคือขึ้นที่ cycle น้อยๆอย่างเช่นตัวนี้คือ CT ประมาณ12ส่วนตัวนี้ CT ประมาณ15นะครับเขาก็จะดูอ๋อในกผลเป็น positive CT เท่ากับ12ส่วนในขอก็เป็นบวกเหมือนกันแต่ CT ก็เท่ากับ15 CT น้อยแปลว่ามีเชื้อตั้งต้นมากCT น้อยเท่ากับเชื้อมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีผลขึ้นเป็นบวกแต่ว่าค่า CT สูงๆนะครับอย่างเช่น CT เนี่ย30กว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเนี่ยเส้นสุดท้ายเนี่ย CT ประมาณ33สมัยนั้นก็เลยมีดราม่าเฮ้ย CT มันมีแบบไอ้ผลRT PCR เป็นบวกแต่ทำไมขึ้นเครื่องบินได้อะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยมันเป็น CT แบบมันเยอะกว่า30เขาถือว่าเป็นเชื้อที่ไม่เพิ่มจำนวนแล้วมันน้อยมากซึ่งไทยก็มาแปลแบบช่วยๆเป็นซากเชื้ออะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้า CT มากๆเนี่ยเขาก็ตีผลว่าเออมันไม่น่าจะติดต่อได้แล้วแหละเพราะว่าเชื้อมันเหลือปริมาณน้อยมากนะครับมันก็ประมาณนั้นเนาะมันก็จะมีแบบกราฟนี่นู่นนั่นออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณไอ้การดูการทำเรียลไทม์ PCR ตัวเนี้ยมันก็สามารถเอามาดู gene expression นะครับหรือว่าดูการแสดงออกของยีนได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดีไซน์ยังไงนะครับแต่ถ้าดู gene expression นะส่วนมากก็คือเขาก็จะเอาตัว RNA นะครับเป็นต้นแบบทีนี้ถ้าหากเราเอา RNA เป็นต้นแบบนะครับแล้วดูผลแบบ real time นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น real time RT PCR นะครับ
จริงๆที่เราย่อกันเนี่ยเราย่อ real time เราย่อ RT-PCR RT-PCR จริงๆอ่ะมันย่อไม่เต็มนะถ้าเราจะย่อเต็มๆเราต้องย่อแบบนี้เพราะว่าถ้าหากบอกว่าเป็น RT-PCR เฉยๆเนี่ยมันอาจจะเป็น RT แบบ conventional อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็น RT แบบ real time แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราใช้ในโรงพยาบาลจริงๆอ่ะมันต้องย่อแบบนี้แล้วก็คำว่า RT ตัวนี้เนี่ยมันไม่เท่ากับเรียลไทม์นะครับถ้าเห็น RT PCR อยู่โดดๆเฉยๆเนี่ยมันหมายถึงการทำแบบนี้นะครับก็คือเอา mRNA มาเป็นต้นแบบนะครับจนกระทั่งได้ DNA เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแบบ one stepหรือ2 step ก็ตามอันนี้แหละคือ RT PCR แท้ๆนะครับโดยส่วนมากก็จะย่อกันแบบผิดๆแล้วก็ผิดจนยอมรับว่าเออมันก็พอใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละมันก็ตัว R กับตัว T เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปตีเปเปอร์นะโดนตกนะครับโดนมาตกๆนะเรียบร้อยโดยเขาก็จะตกให้มาแก้นั่นแหละนะครับนี่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างวิธีดั้งเดิมนะครับถ้าทำเร็วอ่ะก็ประมาณเนี่ย 5-6 วันนะครับแต่ถ้าเจอแลบเหนื่อยก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแลบที่แบบนานๆเซตทีเนี่ยก็ใช้เวลานานแต่ถ้าของพร้อมอะไรพร้อมนะครับประมาณ 5-6 วันก็จะรู้ผลว่าเป็นเชื้อชนิดไหนแต่ถ้าเป็นวิธีทาง PCR ยังไงก็เสร็จภายในวันเดียวนะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเช่นศรีนครินทร์เนี่ยเขาใช้คนแค่แบบเอาเลือดลงในถาดจากนั้นเขาใช้โรบอทหมดเลยนะครับทีนี้ข้อจำกัดนะครับของเทคนิคตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะจำเพาะอยู่กับชนิดไพรเมอร์ที่ใช้นะครับดังนั้นมันจะต้องมีโรคที่เราสงสัยไว้ก่อนเราจะได้หยิบไพรเมอร์ขึ้นมาถูกโรคแล้วก็การเตรียมตัวอย่างก็จะต้องอาศัยกระบวนการที่พิถีพิถันเครื่องมือห้องแลบก็จะต้องครบถ้วนนะครับดังนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนอกจากนั้นก็เนี่ยมีวิธีใหม่ๆเนาะอย่างเช่นการทำพวกไบโอชิปใช้ในการตรวจนะครับพวกแลบออนชิปอะไรพวกนี้นะครับใช้ตัวอย่างเลือดไม่กี่หยดแล้วก็รันผ่านตัวชิปตัวนี้ก็จะมีตัวดีเทคหาพวกไบโอมาร์เกอร์นะครับซึ่งมันก็เป็นของที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็บางอันก็เป็นของปลอมนะที่แบบเอามาหลอกกันอย่างเช่นกรณีของเทเลนอสอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเป็นข่าวกันก็ลองไปหาที่เขาสรุปให้ฟังนะครับฟังดูก็สนุกดีนะเรื่องนี้ก็คือ CEO เก๊ไอ้ CEO จริงอ่ะแต่เขาเป็นสตาร์ทอัพเก๊เขาก็ไปเลสฟันไปเอาเงินคนนั้นคนนี้มาทั่วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเครื่องของฉันเนี่ยใส่เลือดแค่หยดเดียวก็สามารถตรวจได้200กว่าโรคซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับการจะตรวจหาโรคมันจะต้องใช้ตัวอย่างเลือดค่อนข้างสูงเขาก็เอาเลือดเนี่ยที่เก็บมานะครับแล้วก็มาเจือจางแล้วก็เอาไปส่งตรวจที่แลบอื่นคราวนี้พอตัวอย่างเลือดมันเจือจางมันก็ตรวจตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะครับแล้วเขาก็เอาเงินไปหมุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนบ้านเขารวยแต่ตอนนี้เขาก็โดนฟ้องนะครับแต่เขาก็มีวิธีที่ทำให้เขาไม่ติดคุกก็คือเขาก็ท้องอยู่ตลอดเวลาแล้วมีลูกเรื่อยๆสารเผื่อสารจะแบบใจดีไอ้คนท้องไม่ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาถึงวิธีที่เป็นพระเอกของเรานะครับเพราะวันนี้เราพูดเรื่องอิมมูโนโลจีเนาะอันนี้เป็นเทคนิคการตรวจนะครับที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างภูมิคุ้มกันนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นอิมมูโนไดแอกโนสติกก็ได้นะครับก็คือเป็นไดแอกโนสที่เบสออนอิมมูนรีแอคชั่นนะครับก็มันจะต้องพอดีกันนะนะครับระหว่างตัวแอนติเจนbinding site บน antibody นะครับถ้ามันพอดีกันก็แสดงว่าโอเคมันจำเพาะต่อกันนะสมมุติว่า antibody ตัวนี้เป็น antibody ต่อ salmonella มันก็จะจับแค่ salmonella อย่างเดียวแบบแน่นๆนะครับแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่ไปจับเชื้ออื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อยู่แต่มันจะหลวมมากนะครับมันก็จะล้างออกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความพอดีนี้เนี่ยเขาแบบเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นเหมือนกับ key in hole ก็คือเป็นแบบแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะครับมันต้องพอดีมากๆเลยคราวนี้การทำ immunodiagnostic นะครับ
ก็จะมีอยู่หลายเทคนิคนะครับอย่างเช่น LaTeX Agglutination นะครับ Immunochromatography อย่างเช่นชุด ATK นะก็เป็นวิธีนี้แหละนะครับ Immunochromatography ELISA แล้วก็ Immunostaining นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเลยนะครับหลักการก็คือปกติเนี่ยถ้าแอนติเจนเจอกับแอนติบอดีเนาะมันจะจับกันนะครับจับกันจนเป็นแพรแล้วก็เกิดการตกตะกอนนะครับเรียกว่าแอกกูติเนชันคราวนี้เขาก็จะช่วยมันโดยการให้ตกตะกอนแบบเห็นได้ชัดก็คือเขาจะเอาตัวแอนติบอดีเนี่ยไปโค้ดบนอนุภาคของเม็ดยางนะครับของเม็ดลาเท็กคล้ายๆกับเราเคยเห็นน้ํายางพารามั้ยมันจะเป็นขาวๆอ่ะนะครับเป็นขาวๆแบบนั้นน่ะหรือว่ากาวลาเท็กอ่ะที่มันขาวๆเลยมันจะเป็นน้ําขาวๆแล้วเค้าก็เอาตัวแอนติบอดีเนี่ยมาติดไว้รอบๆนะครับโดยหัน FC region เนี่ยเข้ากับเม็ดลาเท็กแล้วก็หันแอนติเจน binding site เนี่ยออกข้างนอกนะครับคราวนี้พอมันเจอกับแอนติเจนที่มันจำเพาะกับตัวมันเองมันก็จะเกาะกันเป็นแพรแบบนี้นะครับตอนแรกอะเม็ดลาเท็กมันเบามันก็จะอยู่ในรูปของอิมัลชันนะครับคราวนี้พอน้ำหนักมันมากขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดการตกตะกอนแต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามันไปเจอกับแอนติบอดีอื่นที่มันไม่จำเพาะนะครับมันจำเพาะกับสามเหลี่ยมแต่มันเจอสี่เหลี่ยมมันเกาะกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นอิมัลชันอยู่เหมือนเดิมนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเราก็แค่เพาะเชื้อนะครับให้มันขึ้นบนจานเสร็จแล้วก็เอาสไลด์มา1แผ่นแล้วก็หยดน้ำยาลาเท็กลง2หยดแล้วก็แตะเอาลูปเนี่ยแตะเชื้อมานะครับสักครู่นึงนะโอเคนี้เวลาที่เราจะทำนะครับเราก็เลี้ยงเชื้อนะครับแล้วเราก็แตะเชื้อเนี่ยประมาณ 2-3 โคโลนีที่หน้าตามันคล้ายๆกันนะแตะมานะครับแล้วเราก็เอาลงไปยีๆๆๆๆนะครับแล้วเราก็อันนี้คืออีกซ้ำหนึ่งนะครับคือไม่ทำก็ได้หยดเดียวก็ได้ถ้าขี้เหนียวนะครับอีกซ้ำหนึ่งก็ประมาณ 2-3 โคโลนีเอาลงไปแล้วก็ยีๆๆนะครับจากนั้นก็รอดูผลนะครับทีนี้ผลมันก็จะเกิดได้2แบบนะครับก็คือหน้าตายังเป็นเหมือนกาวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับกับอีกหน้าตานึงก็คือมันมองเห็นเป็นจุดๆๆแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นผลแบบเนี้ยคือผลบวกนะครับส่วนอันนี้ก็คือผลลบเพราะว่าตรงเนี้ยมันเกิดการตกตะกอนมันกลายเป็นแพรแล้วมันก็หนักมันก็เลยจมนะครับแต่ฝั่งขวามือตรงเนี้ยคือมันต่างคนต่างอยู่ระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีมันก็เลยยังเป็นสภาพเหมือนกับยังไม่ได้เติมอะไรลงไปเลยนะครับอันนี้อ่านผลง่ายนะส่วนแบบถัดมานะครับก็คืออิมมูโนโครโมโตกราฟีนะครับหน้าตาแบบคุ้นมากเพราะว่ามันคือ ATK นั่นแหละนะครับจริงๆไอ้ตัว ATK อ่ะATK ชื่อมันก็คือ antigen test kit นะครับเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช้ชื่อนี้หรอกแต่ว่าชื่อนี้มันเรียกง่ายนะครับเมื่อก่อนเรียกว่า immunochromatography นี่แหละนะครับตัวนี้หลักการก็คือว่าเขาจะเอาตัวอย่างเนาะใส่ใน mobile phage ก็คือไอ้น้ำใสๆที่มันแถมมาเนี่ยจากนั้นนะครับก็เอามาหยดใส่ตรงรูซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีแถบแบบนี้นะครับมันจะเป็นสติปแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีตัวพาก็จะมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ
คราวนี้พอมันเจออันแรกเนาะมันคือแถบเทสส่วนอันที่สองมันคือแถบคอนโทรลนะครับเทสเนี่ยมันจะเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับไอแอนติเจนที่เราอยากตรวจนะครับส่วนคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นแอนติเจนที่พอมันเจอกับสารเคมีที่อยู่ในน้ำใสๆเนี่ยยังไงมันก็จะขึ้นแถบนะครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าอันเนี้ยต้องขึ้นส่วนแถบเทสเนี่ยคือถ้าขึ้นเท่ากับบวกถ้าไม่ขึ้นเท่ากับลบนะครับส่วนแถบคอนโทรลข้างบนเนี่ยถ้าขึ้นเท่ากับโอเคใช้ได้ถ้าไม่ขึ้นเท่ากับทำใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยใช้ไอ้ตัวเนี้ยในการตรวจโรคหรอกเราจะไปใช้ในการตรวจคันนะครับการตรวจคันก็คือเป็นการตรวจหาฮอร์โมน SCG นะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาจากตัวรกนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวเข้าสู่มดลูกของแม่นะครับเขาบอกว่าปฏิสนธิวันเดียวก็ตรวจได้แล้วนะแต่ว่ามันจะขึ้นน้อยนะครับคราวนี้ถ้าหากอายุครรภ์มากขึ้นเวลาตรวจมันก็จะแถบเข้มมากขึ้นนะครับตามอายุครรภ์ยิ่งอายุครรภ์เยอะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเยอะนะครับซึ่งไอ้ตัวเทสคิดเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากเป็นในคนมันตรวจทีละโรคนะแต่ว่าอาจารย์เห็นที่เขาตรวจของน้องหมานะครับจะเป็นแบบนี้ตัวที่อ่านเนี่ยมันจะมีอยู่4จุดอันนี้โรค1โรค2โรค3แล้วก็มีคอนโทรลนะครับ1อันตรวจได้3โรคเนี่ยยังคุ้มอ่ะจะบอกว่าของหมาเนี่ยดีกว่าของคนอีกนะครับคนนี้ต้องอดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้400บาทนะครับ400บาทนี่ตรวจได้ทีละ3โรคคุ้มค่ามากอันถัดมานะครับอีไลซ่าตัวนี้ก็คือจะเอาตัวอย่างเนี่ยหยอดลงไปในหลุมนะครับไอ้หลุมตรงเนี้ยเราเรียกว่าตัวไมโครเพจนะครับซึ่งไมโครเพจเนี่ยมันจะมีอยู่96ช่องแต่ละช่องนะครับมีคุณค่าเท่ากับ1หลอดทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เพจเนี่ยมันตรวจได้96ปฏิกิริยานะครับเวลาที่เราดูผลนะครับเราก็จะเติมสารเติมตัวอย่างตามลำดับทำตามโปรโตคอลเขาเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูสีถ้าสีเปลี่ยนก็แสดงว่าเป็นบวกถ้าสีไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าเป็นลบนะครับทีนี้ตัวนี้ดูผลได้2แบบนะครับก็คือดูแบบ qualitative นะครับก็คือเชิงคุณภาพดูว่าเป็นบวกหรือลบมีหรือไม่มีนะครับกับแบบที่2ก็คือดูเชิง quantitativeก็คือดูว่ามีมากหรือน้อยนะครับก็คือ0จนถึงเท่าไหร่นะครับดูเชิงปริมาณแบบนี้เขาก็จะดูจากความเข้มของสีนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องใช้เครื่องมือนะครับในการวัดทีนี้การวัดเนี่ยเวลาเราวัดสีแบบนี้เราก็จะใช้หลักการของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ก็คือวัดการดูดกลืนแสงนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือเราใช้ตัวไมโครเพจรีดเดอร์นะครับก็คือจับยัดเข้าไปทีเดียวมันก็จะสแกนปลื้ดแล้วก็มีค่าการดูดกลืนแสงของ96หลุมออกมาเลยในตาราง Excel นะครับทีนี้ตัวอีไลซ่าเนี่ยที่เขาใช้ตรวจนะส่วนมากก็จะเป็นแซนด์วิชอีไลซ่านะครับที่มีแอนติบอดีอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเวลาที่ทำอ่ะอย่างง่ายนะครับก็คือแค่เอาตัวอย่างเนี่ยมาเติมนะครับจากนั้นปล่อยให้เกิดปฏิกิริยานะครับแล้วก็เทออกแล้วก็ล้างจากนั้นเติมแอนติบอดีลงไปนะครับปล่อยให้เกิดปฏิกิริยา5นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับแล้วก็เติมเซคันดารีแอนติบอดีลงไปนะครับตัวนี้ตรงหางเขาเนี่ยตรง FC ของแอนติบอดีตัวเนี้ยมันจะมีเอนไซม์ติดอยู่นะครับมันจะมีเอนไซม์ติดอยู่จุดแดงๆตัวเนี้ยนะครับคราวนี้พอเติมลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะไปจับกับ FC region ของแอนติบอดีตัวก่อนหน้านะครับจากนั้นนะครับ
เขาก็จะเติมสารตั้งต้นลงไปซึ่งสารตั้งต้นเนี่ยตอนแรกมันก็จะมีสีแบบออกเหลืองๆนะครับคราวนี้พอมันเจอเอนไซม์นะครับเอนไซม์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากสารสีเหลืองนะครับให้กลายเป็นสารสีน้ำเงินนะครับนั่นแปลว่าถ้าหากทุกอย่างยังอยู่ครบได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วการที่ทุกอย่างยังอยู่ครบได้นี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มันมีแอนติเจนของเชื้อที่เราสนใจอยู่เป็นตัวกลางนะครับไอตัวที่เขานิยมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับนิยมใช้ทางการแพทย์ทางอุตสาหกรรมจะเป็นตัวนี้ก็คือจะมีแอนติบอดีที่เป็นแคปเจอร์แอนติบอดีเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เติมตัวอย่างลงไปตัวอย่างก็จะโดนจับนะครับจากนั้นเติมเซคันดารีแอนติบอดีลงไปนะครับมันก็จะจับแบบนี้มันมีขนมปังอยู่ข้างบนข้างล่างตรงกลางเนี่ยเป็นแฮมมันก็เลยเป็นแซนด์วิชนะครับจากนั้นเขาก็จะเติมไอ้ตัวเอนไซม์ลิงก์แอนติบอดีลงไปนะครับซึ่งเอนไซม์ลิงก์เนี่ยมีมันก็จะมีเอนไซม์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วตรงแอนติบอดีบายดิ้งไซต์เนี่ยมันจะจับได้กับ Fc region ของไอตัวแอนติบอดีตัวที่2นะครับจากนั้นเติมซับสเตรตลงไปซับสเตรตก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองๆนะครับเปลี่ยนจากสีเหลืองๆกลายไปเป็นสีน้ำเงินนะครับเขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าตรงกลางไม่มีอะไรนะครับถ้าตรงกลางเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างเวลาเติมแอนติบอดีตัวที่2ลงไปมันก็จะล่องลอยสเปะสปะแล้วเวลาล้างมันก็จะโดนพัดออกไปถูกไหมแล้วทีนี้พอเติมแอนติบอดีตัวที่3ที่มีเอนไซม์ลงไปไอ้ตัวเนี้ยมันจับกับ FC ได้แต่มันไม่ได้มี FC ตัวไหนหันขึ้นมาให้จับไงมันก็จับไม่ได้มันก็ล่องลอยนะครับมันก็เวลาที่เขาล้างออกมันก็จะโดนพัดออกไปแล้วสุดท้ายพอเติมซับเซตลงไปแต่มันไม่มีเอนไซม์เพราะเอนไซม์มันอยู่กับหางไอ้ตัวเนี้ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันโดนล้างออกไปแล้วอ่ะสุดท้ายเอนไซม์ก็ไอ้ตัวซับสเตรตมันก็จะยังคงเป็นสีเหลืองต่อไปมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้อันนี้ direct ELISA indirect กับ competitive เนี่ยมันก็เป็นหลักการ ELISA แบบอื่นๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเกิดขึ้นแรกๆนะครับก็คือเอาSolid Phase ที่มันสามารถจับแอนติเจนได้เติมแอนติเจนลงไปแอนติเจนก็ถูก Solid Phase จับนะครับจากนั้นก็ล้างๆๆๆแอนติเจนที่ยังหลุดที่เกาะไม่แน่นมันก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วก็เติมแอนติบอดีที่ตรงหางเนี่ยมันเชื่อมกับเอนไซม์เอาลงไปเลยจับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เติมซับสเตรตเปลี่ยนสีจบปิ้งนะครับส่วนแบบที่2นะครับ Indirect ELISA ก็คือเป็นการตรวจหาอันนี้พิเศษหน่อยคือเป็นการตรวจหาแอนติบอดีนะครับอันนี้เป็นการตรวจหาแอนติบอดีวิธีแรกเนี่ยหาแอนติเจนนะแล้วก็แซนด์วิชอีไลซ่าเนี่ยก็หาแอนติเจนเหมือนกันนะครับแต่อินไดเรกต์อีไลซ่าเนี่ยเป็นการตรวจหาแอนติบอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ะฉันมีภูมิขึ้นหรือเปล่าเราก็จะต้องไปตรวจอินไดเรกต์อีไลซ่านะครับเพื่อที่จะตรวจหาแอนติบอดีวิธีการทำก็คือเขาก็จะเตรียมไมโครเพจเนี่ยที่ตรงก้นเพจเนี่ยเขาเคลือบไว้ด้วยอาจจะเป็นโปรตีนนะครับหรือว่าเป็นแอนติเจนอะไรก็ได้ของเชื้อที่เราสนใจเช่นอาจจะเป็นของเชื้อโควิดเนาะถ้าตรวจหาภูมิของโควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนของโควิดเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาตัวอย่างเลือดของเราเนี่ยใส่ลงไปนี่ถ้าหากเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วในเลือดเราเนี่ยมีภูมิก็คือเราจะมีแอนติบอดีต่อโควิด-19 เนี่ยล่องลอยอยู่ในเลือดของเรานะครับแอนติบอดีที่อยู่ในเลือดของเรามันก็จะมาเจอกับเฮ้ยนั่นมันแอนติเจนของโควิดนี่แน่ฉันก็จับป้าบเข้าไปนะครับด้วยความที่ว่าฉันจำเพาะกับอีกตัวเนี้ยฉันก็จับลงไปนะครับ
คราวนี้หัวไม่ว่างแล้วหัวจับแล้วเหลือ FC ชิโดชิเดนะครับแบบนี้เขาก็จะเติมตัวแอนติบอดีตัวที่2นะครับที่มันสามารถจับกับ FC region ได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้จะต้องสามารถจับ human IgG FC region ได้อะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับตรงเนี้ยก็คอนจูเกตกับเอนไซม์นะครับเอนไซม์อยู่ข้างหลังเอนไซม์ก้อนแดงๆตัวนี้นะครับจากนั้นก็ล้างถ้ามันครบทุกอย่างในถ้าในเนี้ยมันมีแอนติบอดีอยู่ล้างให้ตายยังไงก็ไม่ออกนะครับเวลาล้างเขาไม่ได้ล้างอย่างเดียวนะเขาเอาเพจเนี่ยคว่ำลงแล้วก็ทุบใส่ผ้าดังตับนะครับรุนแรงมากนะแลบอิเลซ่าเนี่ยจากนั้นก็เติมซับเศษลงไปนะครับเติมซับเศษเหลืองๆลงไปพอมันไปเจอเอนไซม์ปุ๊บมันก็จะไปเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสีตามนี้ก็ได้นะอันนี้จะสมมติขึ้นมานะคือมันอาจจะเปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาดีไซน์ยังไงนะครับทีถ้ามันเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับก็แสดงว่าโอเคถ้าโพซิทีฟแปลว่ามีแอนติบอดีต่อเชื้อเกิดขึ้นนะครับถ้าเนกาทีฟก็คือไม่มีแอนติบอดีต่อเชื้อที่เราสนใจเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือเนี่ยเตรียมอะไรมาตรงนี้หรือตรงเนี้ยเตรียมอะไรมาอย่างเช่นถ้าหากคุณจะตรวจหาซาโมเนลล่าในกุ้งเนี่ยสมมติคนที่เขาส่งกุ้งออกเนี่ยส่งไก่ออกเขาต้องตรวจหาว่าในตัวอย่างเนี่ยไม่มีซาโมเนลล่านะแต่ถ้าหากจะเพาะเชื้อนะครับจะต้องรอผล5วันโอ้โหกุ้งแช่คาห้องเย็นเสียค่าห้องเย็นวันละกี่หมื่นกี่แสนก็ไม่รู้เขาก็ไม่รอขนาดนั้นหรอกนะครับเขาก็เอาตัวอย่างมาปั่นแล้วก็เอามาทำแซนด์วิชอีไลซ่าต่อเพจที่เขาทำไว้ทีนี้เพจมันมีตั้ง96ใช่ไหม96ก็คือตรงเนี้ย12ช่องส่วนตรงเนี้ย8ช่องนะครับ8ช่องเนี่ยแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะออกแบบให้ไอ้2ช่องเนี้ยเป็นเชื้อของซาโมเนลล่า2ช่องนี้ของอีโคไลนะครับ2ช่องนี้ของสเตปออเรียน2ช่องนี้ของชิเจลล่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ตัวอย่างเนี่ยรันพรืดลงไปก็ดูอ๋ออันนี้ลบโอเคเซตนี้ส่งออกได้นะครับอันนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับรวมเตรียมตัวอย่างประมาณชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วคนที่เขาไปทำ QC ในโรงงานอาหารเนี่ยเขาก็ทำอันนี้แหละนะครับหรือในโรงพยาบาลก็สงสัยโรคอะไรก็เอาเพจที่เป็นเกี่ยวข้องกับโรคนั้นแหละแล้วก็เลือดหรือเอาซีรั่มของคนไข้มาลงเลยนะครับไม่ต้องไปเพาะเชื้อก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมระบบอิมมูนนะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับ Arcus Cancer Immunotherapy นะครับก็คือพอเขารู้ว่ายีนตัวไหนเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการตรวจตาหาเซลล์มะเร็งเนี่ยมันบกพร่องลงไปนะครับเขาก็จัดการเปลี่ยนยีนนั้นนะครับของ T เซลล์ซะนะครับพอจัดการซ่อมแซมเสร็จก็เอา T เซลล์นั้นเนี่ยปลูกถ่ายกลับไปนะครับในคนที่เป็นคนป่วยนะครับเอาจากผู้ให้นะครับเอาจากผู้ให้ยีนที่เป็นคนปกติเนี่ยตัดยีนเนี่ยนะครับลงไปใน T เซลล์ของคนป่วยแล้วคนป่วยจะได้ T เซลล์ที่มีฟังก์ชันในการทำลายเซลล์มะเร็งกลับมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ personalized medicine นะครับตัวนี้ก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันแนวโน้มแบบไหนนะครับมีความเสี่ยงในการจะเกิดภูมิแพ้อะไรตอบสนองต่อยาอะไรนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดไหนบ้างนะครับหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะต้องใช้ยาเคมีบำบัดชนิดไหนถึงจะเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดหรือกรณีที่คุณติดเชื้อ HIV มาคุณจะต้องรับยาต้านไวรัสประเภทไหนถึงจะเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่ปลูกถ่ายอุจจาระนะครับเราคุยกันปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปลูกถ่ายฟีซี่ transplantation เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่สุขภาพดีนะครับ
มันก็เกิดจากการที่เขามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีนะครับการที่มีจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอันนี้นะกับไมโครไบโอมนะครับก็คือประชากรจุลินทรีย์ทั้งหมดในลำไส้เนี่ยถ้ามันดีนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีเมตาบอลิซึมที่ดีนะครับมีโอกาสในการเกิดมะเร็งน้อยนะครับมีโอกาสในการเกิดเบาหวานน้อยมีโอกาสในการเกิดโรคอ้วนน้อยแล้วก็มีโอกาสในการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารน้อยนะครับแต่ถ้าหากมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ไม่ดีนะครับเมตาบอลิซึมเราก็จะแย่โอกาสการเกิดมะเร็งก็จะสูงเบาหวานความดันก็สูงนะครับโอกาสเกิดโรคอ้วนก็สูงโอกาสเกิดโรคติดเชื้ออื่นๆก็สูงขึ้นด้วยนะครับทีนี้แหล่งของจุลินทรีย์ในลำไส้ที่หาง่ายที่สุดนะครับก็คืออุจจาระที่ยังค้างอยู่ในลำไส้นะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการปลูกถ่ายอุจจาระขึ้นนะครับโดยการปลูกถ่ายตรงนี้ถ้าหากเราใช้การเจาะหน้าท้องของผู้ให้แล้วก็มาเจาะหน้าท้องของผู้รับเนี่ยมันก็แบบจะเหมือนกับการขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยจับมาใส่แคปซูลนะครับแล้วก็กินเข้าไปนะครับแคปซูลตัวนี้ก็จะไปแตกออกในสภาวะที่เหมาะสมแล้วมันก็จะปลดปล่อยหมู่มวลมหาประชาอุจจระนะครับออกสู่ลำไส้ใหญ่ของเรานะครับเขาก็ออกแบบแคปซูลมาดีแหละมันคงไม่แตกในกระเพาะอาหารนะครับเพราะถ้าแตกในกระเพาะอาหารเวลาเลอเวลาอะไรออกมาก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับพอทดลองนะที่มันเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแล้วก็พวกโรคต่างๆเขาบอกว่าในการปลูกถ่ายรอบแรกนะครับในอาสาสมัคร20คนนะสำเร็จ14คนแล้วเขาก็เอาพวกที่ไม่สำเร็จเนี่ย6คนเนี่ยมาทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่า4คนนะครับจาก20เนี่ยก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเหลือแค่2คนที่ไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นการรักษาโรคด้วยวิธีนี้เนี่ยโดยการปลูกถ่ายอุจจาระนะครับมีอัตราการสำเร็จคือ 90% นะครับให้เราเรียกว่าการปลูกถ่ายอุจจาระเนาะอย่าเรียกว่าการกินครีคนอื่นนะครับนี่นะครับคือพอมันมีจุลินทรีย์ที่ดีนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างในลำไส้มันดีขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงเมตาบอลิซึมอื่นๆที่อยู่ในร่างกายเรามันลิงก์ไปหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของกับไมโครไบโอมนะครับเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงมากเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหแค่หายใจเนี่ยก็อ้วนแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราหายใจหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าการที่เราอ่ะใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินยาปฏิชีวนะนะครับการกินอาหารที่ไม่ดีรวมถึงตัวพันธุกรรมของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปส่งผลให้จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันมีแต่พวกที่เป็นประชากรแย่ๆนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอย่างอื่นตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราคืนประชากรที่ดีนะครับให้กับลำไส้ของเรามันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทนี้หมดแล้วนะครับดีใจไหมเงียบหลับกันหมดแล้วใช่หรือไม่